็ตัวเพิ่งเข้าอ่ะเอ้ยใจเย็นดิอย่าเพิ่งปรับเออเดี๋ยวไม่มีคนซื้อไปซื้อซื้อไม่ซื้อลูกกูแบนลาก่อนมูลาดอยู่กับกูกูไปสามตลอดด้วยกูไปสามตลอดอ่ะคราวนี้เราก็ต้องได้ต้องมีไดมอนด์ห้าสองคนนะยูอ่ะมันต้องหาห้องเจอเฮ้ยสวัสดีครับอันนี้มันส่งทีละสองคนเลยด้วยว่ะไม้ทีโไม่ใช่สกิลนี้ใส่สตูที่ติดสัญลักษณ์คือใครจะทีโออะไรไม่รู้อ่ะแต่ไอเจมต้องไปด้วยคนหนึ่งเฮ้ยไปกับไอเจมเจมหยิบนาคอสขอบคุณนั้นเจนให้ผม10ไลค์ทำไมอ่ะหยิบไปทำเหี้ยอะไรนาคอสตอนนี้ไปกับไม่หยิบนาคอสมาเออมันชอบหยิบนาคอสโดนมูลาตับเป็นขี้มันไม่มั่นใจในมูลาตัวเองเว้ยเพิ่งเห็นนะเมย์ขอโทษยิ้มในแรงก็รู้เรื่องกันอยู่อ่ะตัวใหม่ว่าตัวใหม่จะแพงไหมเขาถามแบงค์ร้อยเจ็ดมันมีราคาแล้วเนี่ยแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยใบหนึ่งขั้นต่ำกิน675 675คูปองพร้อมจะกินนะปิงเชแบบ20อ่ะไม้นิ่งกัดโอ้โหเชงั้นเรามาเล่นแรงกันก่อนป่ะเล่นธรรมดาก่อนไหมเล่นธรรมดาไหมรอแพทใหม่มารอบุกโปรโมทกำลังจะโปรโมทเนี่ยรอบุกอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเองมิกแป๊บเดียวโอ้คลิกเดียวเท่านั้นแหละคลิกเดียวเสร็จเลยเสร็จดิคลิกเดียวเนี่ยมิกจะโดนเตะเฮ้ยใครเขาอุทานเป็นลาลากันเดบซิโต้ดิเดบซิโต้เดบซิโต้นี่ไปแชร์เลยด่วนแชร์ด่วนสักครู่นะครับคนแล้วแชร์ด่วนเดี๋ยวมาสี่โต๊ะเดี๋ยวมาสี่โต๊ะเดี๋ยวโมวิชัยลงถุงให้นะกูจะต่อยกับไอ้คาเมลและไอ้สัตว์ถ้าอยู่บ้านกูกระทืบไปเนี่ยแล้วเนี่ยแม่เอายาสลบให้มันกินดิจะนอนต่อยเด็กเตะหมาว่ะเชเองไม่ก็จับขังห้องน้ำแล้วกูอ่ะมันข้อดิไอ้เมลอ่ะมันข้อปักกูไปขังห้องข้างนอกกูมีหลายห้องห้องน้ำอ่ะกูอยู่ชั้นดับกูขังชั้นหนึ่งไอ้เมกแหมรักเด็กจิ๋วหมายมึงอะแชร์ก่อนพี่เชฟแปะลิงก์เพลงทีอยากฟังแล้วแปะลิงก์ไม่ได้ต้องให้มิกแปะได้จะเปิดให้เขาอยากได้ลิงก์เขาไม่อยากให้มึงเปิดให้ลิงก์ถูกลบเบคอนสไตล์ลิงก์เพลงเหรอใน YouTube เหรอความรู้พร้อมความฮามาแน่นอนเบคอนสไตล์นี่ไงหมดจัดไม่เพลงมันดังขนาดนั้นเลยเหรอวะดังมากดังแบบเกือบเท่ากับนางสไตล์เนี่ยกูยังไม่เคยฟังเลยหรอโอ้โหจบแล้วโอ้โหมาซีโต้ไปดิทั้งวันผมไปฟังก่อนแล้วเองเอ็มเอ็มเต้บัตตี้โตรีแรงด้วยหรือเปล่าไม่นะครับรีครับรีโกหกพี่แชร์ไปฝึกร้องกันไหมได้เนื้อเพลง Despacito Despacito Lyric มันมีภาษาไทยให้อ่านอยู่โตไปดิเปิดให้ก็ได้แป๊บนึงนะcoming over in my direction นี่มาแล้ว1คำเฮ้ยมันไม่พอมันต้องร้องมั่วๆถึงจะพอเอ้ยวะ That's it yeah อะไรวะเนี่ยเฮ้ยรถมาสิเป็นแล้วจบเดบัสซิโต้กูเลยรถแป๊บนึงนะปิดเพลงก่อนมาแล้ววะเปิดตัวสวยงามรถ1คันรุ่นขอบคุณน้องทางครับผมรถ1คันลุยไม่ใช่น้องทางคนนี้เป็นพี่คนนี้พี่แทมพี่แทมเอออย่าไปส่งให้นี่เลยจบจัดนะเขาส่งกูให้กูร้อยกว่ารอบไปนะกูอ่านผิดร้อยรอบเลยขอบคุณพี่แทมครับผมกูแล้วเหนื่อยใจจริงนะไปลุยมาอ่านกันดีกว่าอัพมาจะเป็นแพทที่เท่าไหร่อ่ะพี่มีแล้วแชร์ให้
ไอ้โง่ไอ้โง่มิกเยี่ยมเรียบเรียบมันโง่เอาสกินราคาเท่าไหร่อันนี้ไม่ทราบต้องไปดูยังไม่ได้ดูเลยอ่ะเดปาซิโตหมายมันไปฟังจริงจังว่ะปิดเสียงยังไม่เริ่มเลยครับแทนนี่มาแล้วจะมาไม่กดแจ้งเตือนยังอ่ะกดแล้วครับเฮ้ยน้องเป็นไรอ่ะแล้วมึงเปิดหน้าแผ่นให้มันเข้าไปในจอได้ไหมเออเปิดหน้าแผ่นดีกว่าถ้างั้นอ่ะมิกเปิดดิ้งนะมิกว่ามิกไม่ได้ยินอ่ะได้ยินมึงค่อยๆพูดกันพูดดิกูงงมาแล้วน่ะมึงจำไปว่าแค่เดปาซิโต้นั่นแหละแล้วเจมไปไหนวะเนี่ยเจมน่าจะเรียบอยู่บนเตียงเรียบเลยมันเข้าคอในกลุ่มไลน์นั่นแหละเชฟตั้งแต่เช้าแม่งเพิ่งออกตอนประมาณ3โมงอ่ะพูดตลอดมันบอกว่าตื่นตั้งแต่8เงียบไปเลยค้างอยู่ในไลน์เซิร์ฟเน่านะครับกระตุกมากเอาเวลาเซิร์ฟเน่ามานั่งฟังแผ่นใหม่กันดีกว่าเร็วทุกคนไปชวนเพื่อนมาเร็วเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาอธิบายเรื่องแผ่นใหม่ให้ฟังนะคะจะได้ฉลาดกันทุกคนไปพวกเราไปให้น้ำมูกคุยกันเดี๋ยวไอ้พวกนี้มันเด็กหลังห้องชัวไอเชเนี่ยใช่ไหมเด็กเร็วหลังห้องชวนเพื่อนโดดเรียนตั้งใจเรียนแน่ๆเออทำตัวให้เหมือนมิกหน่อยถ้าตั้งใจเรียนสมองไปดีไม่ตั้งใจเรียนดีกว่าทำตัวให้เหมือนมิกกูยอมโง่ดีกว่าไปเปิดลิงก์นี้ยังไงวะเชเสียงพี่มุกเบาก็เปิดดิมันเปิดไม่ได้อะเสียงมุกใช่ไหมมิกจบแล้วมิกไอ้โง่เสียงมุกเบามากในสตรีมมิกอะทำไมอะแล้วเสียงคนอื่นดังเหรอมิกลดเสียงมุกชัวร์ใช่ไหมเดี๋ยวกำลังเพิ่มให้ทีละอย่างดิโอ้โหแต่ละคนหรือว่ามิกแรมต่ำอ่ะโหอ่ะกูงงหมดแล้วเนี่ยแล้วแผ่นแรมมันใหม่แล้วกูจะเลื่อนอันนี้ยังไงเชลูกกิ้งอ่ะลูกกิ้งอ่ะหวยวันนี้ไอ้เหี้ยมึงเข้าเฟซบุ๊กไปมั้ยเนี่ยมึงเข้าเฟซบุ๊กอย่างอันเนี้ยเข้าแล้วมันยังไม่ล็อกอินเลยมึงดูดิไม่บิ๊กมันเอาลิงก์ไปใส่ในเบราว์เซอร์เว้ยแล้วกูต้องทำไงมันต้องไปใส่ในดิสเพลย์แคปเจอร์ไม่ใช่เหรอแล้วก็ไม่บอกมาได้ป่ะถ้าดิสเพลย์แคปเจอร์แล้วเปิดเป็นเบราว์เซอร์โง่จัดแค่เปิดหน้าคอมก็จบแล้วไอ้บ้าเอออย่างนั้นแหละมิกทั้งหน้าเลยเออก็แคปจอไปดิแค่แหละโชว์รูปดิสเพลย์หน้าจอไปทีนึงมิกลากเอาไปไว้หลังไอ้นี่ดิหลังกล้องมิกอะเอาไปไว้ข้างล่างอะเลเยอร์อะขอบคุณเตยนะครับส่งหนึ่งหิมให้มิกมึงไม่อ่านละจบกูต้องอ่านไงวะเนี่ยอ่านใน iPad อ่ะว่าเดปาซิโต้จากหัวก่อนปลดหัวชิบหายเอาแพทตี2ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะครับนอนอ่ะพรุ่งนี้นอนยาวพรุ่งนี้กูนอนทั้งวันมึงทำอะไรวะมีกูอยากรู้จริงๆอ่ะก็กูจะเอานี่ขึ้นไงนี่ไงแพทใหม่มาละมึงเอากล้องมึงกระเด็นไปด้านขวาดิเอากล้องไปไว้ด้านขวาไอ้เหี้ยไม่ใช่เหนื่อยว่ะเชมันยากขนาดนั้นเลยเหรอวะเออยากขี้หายเลยช่วยนั่นกูทำอะไรวะเนี่ยนั่นกูทำอะไรวะเนี่ยหัวเลยฮัลโหลไม่ไหววะมิกเองเอายังมิกแบนพีทคือที่มีแบนทีมละ1ตัวนะฮะแล้วก็เลือกซ้ำไม่ได้เกมได้ครับผมแล้วก็สองฝั่งเลือกตัวซ้ำกันไม่ได้นะใช่แต่มาเห็นแบบมาถึงเข้าเกมปั๊บห
5คนเลือกตัวฝั่งเราแล้วอีก5คนเลือกตัวฝั่งเขาเราไม่เห็นอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะแต่จะเป็นไดมอนด์5ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ข้างล่างยังไม่ถึงไดมอนด์ก็ไม่ต้องกังวลนะยังเล่นแบบเดิมได้อยู่ถึง Challenger กล้าในเวอร์ชันใหม่เราได้วิเคราะห์ข้อมูลจากเวอร์ชันก่อนและได้ทำการปรับปรุงสมดุลของฮีโร่ไอเทมหรือกระทั่งแผนที่ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการเล่นในรูปแบบใหม่ๆซึ่งนั่นหมายถึงว่าความท้าทายรูปแบบใหม่เพื่อมอบประสบการณ์ในการเล่นให้เหล่าผู้เล่นอีกด้วยซึ่งเราหวังว่าผู้เล่นจะได้รับความสุขและมิตรภาพจากการเล่นไม่มากก็น้อยสุดท้ายทางทีมงานขอขอบคุณผู้เล่นทุกท่านที่สนับสนุนพวกเราโดยตลอดอ่านต่อไปอ่ะฮีโร่ที่ปรับมีลูบูตัวแรกก่อนเลยนะฮีโร่คือลิโป้นะครับตัวแรกสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือสกิลท่า1นะท่า1มันจะโจมตี3ทีใช่มั้ยจำได้ใช่มั้ยที่มันฟันชึบๆแล้วก็กระโดดนะครั้งที่3ครั้งเดียวนะที่กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้นะครับตอนนี้สมัยก่อนคือมันกระโดดไม่ได้เลยสักครั้งแต่ตอนนี้ครั้งที่3กระโดดได้แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ลิโป้น่าจะหาจังหวะการหนีออกจากการโดนแก๊งอะไรง่ายขึ้นนิดนึงเนาะก็คือเข้าไปปวดแล้วก็สามารถมีสกิลที่หนีออกมาได้ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือคูดาวน้อยลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปกติแล้วท่า1เนี่ยลิโป้มักจะอัพเป็นเต็มอันที่2นะปกติจะอัพท่า2ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นการที่ลดคูดาวน์ช่วงเลเวล1เนี่ยก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันก็ถือว่าเป็นบัฟที่ทำให้ลิโป้เล่นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแหละมีกดอัดไว้ยังเนี่ยมิกอัดแล้วอัดแล้วโอ้ดีมากเขาบอกเพิ่มเสียงเฮโก้หน่อยเดี๋ยวเพิ่มเสียงเฮโก้ทำไมมันเพิ่มเบามิกเพิ่มเสียงทั้งที่เอ็นเลยหูหนวกกันเหรอวะพวกมันน่ะป้ายสตรีมอะกากมิกเปิดใน OBS มาดีเต็มหลอดหรือเปล่าเนี่ยเต็มหลอดเต็มคุยอะไรมึงเปิดให้เต็มดิอันนี้อ่ะ Desktop Audio อ่ะ Desktop Audio ล่างโอ้เหี้ยเชไปแล้ววะกูว่ามิกไม่ไหวว่ะใครมันรถของกูเนี่ยกูยังไม่เคยขยับ OBS กูเลยเนี่ยกูกลัวทำไม่เป็นกูไม่แน่ใจว่ามันไม่เข้าใจหรือมันอ่านหนังสือไม่ออกกันแน่เฮียมันโง่เฮียสมองมันมีมันคิดได้แค่นั้นอ่ะภาษามือเหรอได้ภาษาใจได้อย่างเดียวนะพี่มิกบอกต่อไปยากกว่าลิโป้นะต่อไปตัวต่อไปเฮ้ยขอทัศนะของคนที่ต้องเล่นลิโป้หน่อยดิทั้งสองคนเลยแต่มันยังจะติดก็เอาเชก่อนเชคิดว่ายังไงน่าจะได้จับน่าจะได้จับใช้แขกมากขึ้นกว่าเดิมคือไม่คิดว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนระหว่างมิกกับเชน่าจะได้เล่นบ่อยกว่ากันหรือว่าได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่ก็ลิโป้ข้อเสียของมันคือเวลาไปช่วยเพื่อนอ่ะแม่งสิ่งกีดขวางแม่งคือติดฮีโร่คืออุปสรรคของมันอ่ะเราก็มันข้ามไม่ได้ในแชทในแชทเตือนและอ่านผิดเป็นโจมตีทั้ง3ครั้งนะไม่ใช่ครั้งที่3ขอโทษครับใช่มันกระโดดข้ามได้3ครั้งเลยโอ้ดีขึ้นเยอะคือมันสามารถไปแจมไฟได้สบายขึ้นน่ะไม่ต้องมาเดินอ้อมสิ่งกีดขวางทุกครั้งใช่แพนด้าคือฟรีได้ขึ้นมันกระโดดข้ามได้หมดเลยไงเดี๋ยวเสียงกูเบาใช่มั้ยเดี๋ยวกูเข้าไปพูดใกล้ๆไมค์กันได้ยินขึ้นมั้ยดังแต่มิกอ่ะเบากูได้ยินดังโอเคกูปิดเพลงมั้ยไอเชน่าจะเล่นเยอะขึ้นใช่ป่ะตำแหน่งเดียวกับเล่นทาร่าอะไรเหรอใช่คือมันสมมติถ้าโดนแบนทาร่ามันสามารถหยิบมาได้อ่ะแล้วมันหยิบใครแม่งคักกูมาวะเนี่ยได้ป่ะมัน2-1 3-1ได้เลยนะตอนแข่งอ่ะแบบสมมติมันมีตัวไหนที่ศัตรูหยิบมาก่อนแล้วเราอยากหยิบลิโป้ใส่อะไรเงี้ยอย่างสมมติถ้าเกิดเจอมาล็อกอย่างเงี้ยมาล็อกเนี่ยไม่ค่อยน่าใช่ไหมแล้วเจอตัวไหนที่น่าหยิบลิโป้ใส่เอาแบบที่น่าหยิบใส่ที่สุดอ่ะทาร่าใช่ไหมทาร่าแพนด้าไอริเซฟิตคือเอามาสู้กับตัวดาเมจอ่ะเรื่องพวกนี้ควรพูดให้คนดูได้ดูเพราะว่าเหมือนตัวพวกนั้นมันก็เก่ง1-1อ่ะเพราะส่วนใหญ่คนดูเล่นไปแล้วแหละแต่ยังไม่รู้ว่าควรจะหยิบไปเล่นตอนไหนเวลาเจอตัวอะไรอะไรวันนี้เสียงผมพังๆหน่อยนะครับคือผมไม่สบายนะไปหาหมอมาวันนี้เสียงเฮียก็เหมือนเดิมอ่ะโหได้เหรอก็ดีใครไม่ชอบสมัครสดดีกูทั้งวันเนี่ยใจเย็นก็ตัวต่อไปต่อไปเลื่อนมิกโอ้ยยะสวัสดีครับทั้งวันนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งไอ้มิกมันเป็นคนเกาหลีแล้วก็คือเตี๋ยวเตี้ยนแม่อมวยแม่หมวย
โอ้ยมึงล็อกเอาเลยมั้ยมึงล็อกเอาไม่มึงปิดมึงออฟไลน์แชทไปก่อนดิมิกมันออฟไลน์ได้เออมีออฟไลน์ใช่ๆทำไม่เป็นดิออฟไลน์แชทอีกแล้วใช่กูโชว์ความสามารถอีกแล้วดูเด็กคนใหม่มาคนใหม่มันนี่คือคนใหม่นะไปกดออปชันขึ้นมาแล้วกด turn off chat เห็นไหมตั้งค่าเออตั้งค่าแล้วปิดแชทภาษาไทยมีไหมเฮ้ยทำไมมันเข้าไปขนาดนั้นไอ้นี่ขวาล่างไงมึงให้กูขวาล่างขวาล่างขวาล่างไม่เอาตรงนั้นพลิกไม่เอาตรงนั้นขวาล่างโอ้ยแล้วคนทักกูมาเยอะเลยขวาล่างขวาขวาล่างไอ้ตรงแชทอ่ะปิดแชทแล้วก็อันไหนเนี่ยมี3วันอีกทำไมมันต้องมี3วันด้วยเนี่ยผู้ติดต่อทั้งหมดทั้งหมดนั่นแหละตกลงเออไอ้นั่นแม่ก็โบกมือโบกไม้โบกมือให้ไลค์วันนี้กูไม่ได้นี่หรอกให้ไลค์ทั้งวันไอ้ปิดไอ้ไลค์ตรงนี้ไงเนี่ยไม่ได้ปิดเฟซไปสัตว์มาต่อเดี๋ยวเสี้ยนมาเดี๋ยวเสี้ยนนะตายมุกตายลดความหนาวเหน็บของชิลลิ่งฟอสแต่ทำให้มันยาวนานขึ้นคืออะไรสกิลหนึ่งชิลลิ่งฟอสนะไอ้ท่าที่มันวางก้อนน้ำแข็งลงไปนั่นแหละสกิลหนึ่งระเบิดน้ำแข็งที่ระเบิดแล้วกดแล้วติดเลยนั่นแหละตะโลหนักกว่าเดิมอีกอ่ะใช่เมื่อใช้สกิลนี้ใส่ศัตรูที่ติดสัญลักษณ์สมัยก่อนจะสโลขึ้นนะแต่สมัยนี้จะกลายเป็นสตันแล้วนะถ้าโดน2ทีมันจะสโลขึ้นแต่คราวนี้จะเป็นสตันแทนใช่ก็2ทีสมมุติทีแรก60ทีที่2 80แต่คราวนี้เป็นสตันเลยต้องอัพ1นําเพราะฉะนั้นไอ้คําว่าสัญลักษณ์นี่คือเป็นพาสซีฟของมันนะคล้ายๆสัญลักษณ์ซิลแต่เป็นรูปดอกไม้ใช่ครับคนเล่นเป็นมั้ยเตียวเซียนถ้าเกิดใช้ท่า1โดนครั้งที่2จะติดสตันแทนสโลนะเพราะฉะนั้นก็ดีขึ้นเยอะเลยนะเพราะปกติท่า2มันไว้ใจไม่ค่อยได้นะถ้าเกิดใช้ท่าโดนครั้งที่2ปั๊บแล้ววางท่า2ทันทีโอกาสโดนขึ้นเยอะมากเลยแข็งอ่ะเดินไม่ออกอ่ะบอกเลยแข็งโป๊กแล้วถ้าเกิดจะเล่นในตำแหน่งไหนครับเทียมองว่าซัพพอร์ตคิดว่าน่าจะเป็นมิดเลนเนาะไม่น่าเป็นผมก็คิดว่าน่าจะเป็นซัพพอร์ตน่าจะเวิร์กนะเพราะว่ามูเอาไปเล่นมาแล้วเฮียใช่อยู่ว่าขนาดยังไม่ปรับมันยังโหดเลยเอาเรื่องแล้วเมื่อไหร่ไอ้มาร์คมันจะฟังเดสปาติโต้เสร็จเนี่ยจะฟังมันพูดฟัง5 รอบฟัง5 รอบโป๊กมาเร็วมาเพราะไอ้สกิลของแม่งปวดจัดแบบเวลาไฟได้นัวๆเร็วไวแข็งนานมาแล้วร้องเป็นยังร้องเป็นยังครับเดสปาติโต้แม่งไปฟังเดสปาติโต้อย่างนานเลยมีมาร์คก็ร้องเป็นแล้วนะเว้ยเหลือไม้คนเดียวยังไม่ได้ร้องไม่ไหวว่ะฟังได้แต่เพลงเสียงอะไรเขาเรื่องอะไรกันเมื่อกี้คือพูดเรื่องเตียวเซียนอยู่ใช่ไหมแล้วไอเชกับมุกบอกว่าคิดว่าตำแหน่งที่เล่นน่าจะเป็นซัพพอร์ตมาคิดว่าไงบ้างกับเตียวเซียนที่บัฟตรงเนี้ยที่ท่าหนึ่งโดนครั้งที่สองเป็นสตันอะอยากให้ทีมอื่นเอาไปเล่นกันนะครับเตียวเซียนซัพพอร์ตมาว่าจะโหดเฮ้ยไม่เตียวเซียนซัพพอร์ตจริงเออตัวมันน่าเล่นมากเป็นไทยทีมอื่นนะครับหยิบหมายว่ามันน่าเล่นมากๆเลยนะไฟมาจัดนะครับบิ๊กโดนเขกกับบานนะกูว่านะแปลเป็นบุญแปลภาษาใส่เข้าไปที่คนละเรื่องเลยนะความจริงใจแม่งไม่มีเลยเหี้ยมาเอาจริงๆคือไอ้ม้าเนี่ยคือมันก็ยังไม่น่าเล่นอ่ะตัวเนี้ยเพราะว่ามันมีตัวมันมีตัวดีดีกว่าไม่น่าเล่นน่าเล่นขอบคุณคิมเบอร์อีกเสียบไลค์ครับไอ้ตัวมันเก่งแช่ตั้งนานคิมเบอร์เขาชื่อเตยอัตติก็แรงสรุปถ้าถามไม้บอกว่าเฉยๆนะโอเคต่อไปแล้วแต่ความชื่นชอบอ่ะต่อไปเป็นโอมาโอมาไม่มีอะไรมากแค่คุยนิกมันเนี่ยไอเนี่ยมันกดให้กูเนี่ยกดติดตามอยู่นั่นน่ะพอกูไปโดนมันก็เข้าไปอ่ะก็คือโอมามันแค่แอนิเมชันเร็วขึ้นท่าหนึ่งเนาะใช่ปกติพุ่งไปเนี่ยมันจะตีช้าอันนี้พุ่งปุ๊บปับตีพุ่งปุ๊บตีปั๊บมันขนาดนั้นเลยเหรอเออตำแหน่งที่เล่นซัพพอร์ตใช่ผมไม่ไปเอาไปเล่นเป็นแบบโซโล่เลนหรอกมันไม่ดาเมจมันน้อยเกินไปนะโอมาเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครเล่นโอมาอยู่แล้วก็น่าจะแฮปปี้กับแบบนี้แต่ว่าคงไม่ได้ถึงกระทำให้คนที่ไม่เคยเล่นเอามาเล่นหรอกเนาะก็แค่นั้นนะฮะตัวต่อไป
วูคุงราชาโบโบโหลดังยังดังอยู่ตัวนี้น่าสนใจมีคนบอกว่าเสียงมาร์ทเบาไงปิงคูณ10อะไรนะเนี่ยตีอ๋อตอนนี้อ่านให้ฟังนะครับวูคองที่มันเปลี่ยนคือช่วงต้นเกมนะออกตัวแรงขึ้นก็คือดาเมจมันจะเยอะขึ้นช่วงต้นเกมแต่ว่าเลดเกมมันจะเบาลงนิดนึงนะซึ่งไอ้ที่บอกว่าต้นเกมแรงขึ้นแล้วก็เลดเกมเบาลงเนี่ยมันไม่ได้มาจากอย่างอื่นเลยนอกจากตัวพาสซีฟมันรู้จักพาสซีฟวูคองอยู่แล้วใช่ไหมที่ทุกครั้งที่กดสกิลการโจมตีครั้งต่อไปจะไปโดดทุบเขาอะคือแต่ก่อนเนี่ยช่วงเลเวลต้นๆน่ะมันจะเบากว่านี้นะแต่ช่วงเลดเกมมันจะแรงกว่านี้เพราะฉะนั้นวูคองเนี่ยซึ่งแต่ก่อนข้อเสียของมันคือเลดเกมเก่งมากแต่ต้นเกมมันทำอะไรไม่ได้เลยมันลดความจุดอ่อนตรงนั้นลงนิดนึงนะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบเล่นบูคองน่าจะแฮปปี้กับบัฟนี้ถึงแม้เลทเกมจะเบาลงก็ตามแล้วถ้าเกิดจะเอาไปเล่นบูคองเล่นได้ตำแหน่งไหนบ้างป่ากับเอเดป่าแครี่ป่าแครี่คิดว่าถ้าเกิดบัฟแบบนี้แล้วอ่ะจะมีโอกาสได้เห็นในแข่งบ้างไหมน่าจะยากปะน่าจะใช้ได้ครับหมายว่าเปลี่ยนหมายว่าบอลกลับมาแล้วเนี่ยดีมากๆเลยเปลี่ยนมากเลยเปลี่ยนมากเลยอยากอะไรนะอยากให้ใครที่ใครเล่นจะให้ยีนิมอื่นไปเล่นมากยีนิมอื่นหยิบไปเล่นมากเลยแล้วก็มีอีกอย่างนึงนะครับฟังอยู่นะครับมาคิดว่าวูคงโหดมากเลยครับวูคงซัพพอร์ตนี่มาแน่นอนฮะมาแน่นอนครับอย่างโหดฮะ007คอนเฟิร์มฮะตะกอ007เลยอ่ะเออสรุปก็คืออยากให้ทีมเปิดไปเล่นแล้วก็คงเล่นคำๆมีคนถามว่าแล้วในวงเล็บคืออะไรครับผมในวงเล็บคือเป็นดาเมจที่เอาเลเวลของฮีโร่คูณ10ก็คือถ้าเลเวล1วูคองก็ได้ดาเมจ230บวก10นึกออกไหมแล้วก็บวกกับ 1.4 AD คือตัวเลขนี้มันจะคิดจาก3ตัวเลขนะ1ตัวเลขคือติดตัวอยู่แล้ว230ตัวเลขที่2คือเอาเลเวลของฮีโร่คูณ10ก็คือเลเวลเยอะยิ่งเพิ่มเยอะก็คือ10ถึง100 150นั่นแหละแล้วก็ตัวเลขที่3เป็น 1.4 AD ก็คือพลังโจมตีเรามีเท่าไหร่เอาไปคูณ 1.4 เช่นพลังโจมตีเรามี200ก็กลายเป็น280นะครับดาเมจตรงนั้นนั่นไม่ถ่ายเลยใช่มันเป็นคือปิดเห็นตรงไอ้นี้ป่ะลูกศรป่ะไอ้มิกลองไฮไลท์ตรง230ถึงคำว่า 1.4 AD ดิเอาเมาส์ลากอ่ะให้มันเป็นสีฟ้าๆ เอาคิดแค่ 1.4 AD พอมีไอ้เงยเฮ้ยรู้ว่ามันจะไปหาอะไรมาไฮไลท์อย่าเรียกกูเยอะสิถ้ากูโชว์เยอะมันก็เป็นแบบนี้แหละในตอนนี้ในจอของมิกคือดาเมจเก่านะครับก็คือ230บวกสมมติเลเวล1ก็คือ10แล้วก็บวกสมมติเลเวล1มี100 AD ก็จะเป็น140นะแต่ตัวเลขชุดหลังมิกกดดิอันหลังจะเป็นอันใหม่ให้กูโชว์อีกแล้วให้กูโชว์อีกแล้วนิดเดียว330นะถึง10 AD นั่นแหละโอ้โหเพิ่มมาเยอะมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเพิ่มใหญ่มากเลยนะครับเออจริงๆครับน่าจะทำให้เป็นหนึ่งในตัวที่เข้ามาอยู่ในเมตาการแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยมนะครับอยากให้ทีมอื่นเอาไปเล่นครับผมแต่ถ้ามันตึกติต้นเกมมันก็โหดนะเหมือนเดิมมั้ยฮะก็ดาเมจนิดอะดาเมจตัวนี้มันติดคีย์ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นมันน่ากลัวนะสำหรับคนที่ชอบเล่นลิงอยู่แล้วต้นเกมจะเก่งเยอะคีย์ก็โกงไม่คีย์ก็กากตัวเนี้ยก็ดูนะตัวเลขตอนแรกเนี่ยเด้งขึ้นมาตั้ง100นึงเลยนะแล้วก็ฮีโร่คูณจากคูณ10เป็นคูณ14ก็บวกมาอีก4ดาเมจนะก็มันจะลดลงไปตรง AD นะซึ่งมันเป็นเรื่องของไอเทมยิ่งเรามีไอเทมเยอะตัวเลขตัวนั้นจะยิ่งเยอะแต่เลเวล1ก็ไอเทมไม่มีก็ไม่แปลกที่จะน้อยนะเพราะฉะนั้นเก่งช่วงต้นเกมมากขึ้นเลทเกมเบาลงนะครับตามนั้นฮะตายมิกนี่ฮีโร่เฮียเปิดตัวดังๆหน่อยเฮียเฮ้ยตัวเมนของเขาไอ้สัตว์ได้ดะวอเตอร์ฟลายตัวนี้เชียโก้โซโล่ครับพี่ตัวนี้ดีมากเลยตัวนี้ดีมากมากเลยนะครับอีกแล้วปะดีเลยหนีไม่ได้ด้วยใช่โดดเข้ามาตายอย่างเดียวเลยนะครับอะไรอย่างนี้ คือคล้ายกับวูคองเลยนะตัวนี้ที่เปลี่ยนอ่ะก็คือช่วงต้นเกมดาเมจเยอะขึ้นเลดเกมเบาลงนะครับซึ่งดูตรงเลขความเสียหายนะจากตอนแรกเป็น180ถึง380ใช่ไหมตัวเลขบรรทัดบนนะบรรทัดล่างเปลี่ยนเป็น225ถึง475นะคือเลเวล5เนี่ยบวกขึ้นมาเกือบ100นึงเลยนะบวกขึ้นมาตั้ง95นะแต่ตัวเลขในวงเล็บน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นดาเมจจากเลเวลจะเยอะขึ้นดาเมจจากไอเทมจะน้อยลงนะบัตเตอร์ไฟสามารถเอาดาเมจตรงนี้ไปใช้งานแล้วเปลี่ยนไอเทมเป็นออกเพียวดาเมจกลายเป็นออกดาเมจกึ่งแทงแทนได้นะครับเพราะฉะนั้นบิลใหม่ของบัตเตอร์ไฟ
น่าจะเปลี่ยนไปนะน่าจะเป็นแทงค์เป็นอะไรเดี๋ยวผมมาว่ากันอีกทีนะครับอ๋ออีกอย่างนึงที่จำเป็นต้องพูดถึงก็คือเรื่องของรูนการที่ดาเมจเบสดาเมจขึ้นมาอย่างนี้แล้ว AD Ratio ต่ำลงรูนที่ใช้ควรจะเป็นรูนเจาะเกาะนะดราก้อนคลอกับออนสล็อกสำคัญมากนะครับสำหรับบัตเตอร์ฟลายตอนนี้ ก็ตามนั้นนะฮะส่วนแบ็คแสตก็เหมือนกันนะทั้ง2อันคือเปลี่ยนแบบเดียวกันนะครับคือเบสดาเมจเพิ่มขึ้นดาเมจตั้งต้นเพิ่มขึ้นแต่ดาเมจจากพลังโจมตีน้อยลงนะเพราะฉะนั้นบัตเตอร์ฟลายต่อไปนี้ซื้อเจาะเกาะเยอะๆซื้อพลังโจมตีน้อยหน่อยแล้วก็ซื้อความอืดให้ยืนในไฟได้ครับที่ต้องซื้อพลังโจมตีน้อยเพราะว่ามันต่ำลงเรชั่นมันต่ำลงอ่ะก็เลยไปเน้นเจาะเกาะดีกว่าสไตล์การเล่นอาจจะเปลี่ยนไปหน่อยคือ AD คือพลังโจมตีครับผมเวลาซื้อดาบอะไรพวกนี้จะได้สไตล์การเล่นอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงก็คือแต่ก่อนอาจจะซื้อดาเมจเต็มตีนอันนี้ไม่ใช่เข้าไปพึบพับพึบพับตายหมดอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่เสียงแอดออฟนะครับอันนี้เสียงเฮียโก้นะสวัสดีครับคนเขาแซวแอดออฟเฮียAD คือ Attack Damage ใช่ AD คือ Attack Damage AP คือพลังเวทนะครับก็ตามนั้นเนาะ Butterfly ส่วนถามว่าเอามาเล่นในแข่งได้ไหมผมว่าความเป็นไปได้มีอยู่บ้างแต่ว่ามันจะน้อยหน่อยนะเพราะว่าถ้าเกิดจะให้ Butterfly ได้เปรียบเนี่ยมันต้องเน้นที่เลเวล4แล้วช่วงเลเวล4เนี่ยมันจะมีไฟมังกรเกิดขึ้นถ้าเกิดทีมไฟนั้นอ่ะ Butterfly ไม่ได้ไหลเนี่ยจะแพ้ไปเลยนะยาวๆเลยเพราะ Butterfly เป็นตัวที่ถ้าเกมตามแล้วเล่นยากมากๆนะฮะแต่ถ้าไหลก็เฮียแต่ถ้าไหลก็ตบยับเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นเป็นตัวที่ความเสี่ยงสูงพูดเล่นที่จะเอามาเล่นน่าจะเป็นทีมที่แบบชอบเล่นแบบเสี่ยงๆสะใจสะใจนะซึ่งเบคอนไม่ใช่แนวนั้นเท่าไหร่นะก็อาจจะไม่เห็นเบคอนหยิบกันเท่าไหร่เนาะโอเคตัวต่อไปเดี๋ยวปิดแจ้งเตือนไงวะมันบอกให้ไม่ปิดแจ้งเตือนกันอ่ะปิดแจ้งเตือนไงให้กูโชยแล้วให้กูโชยแล้วปิดแจ้งเตือนไงโหดมากไหมโหดมากมากเลยครับตัวนี้ต้องมาจริงๆเหยียดมึงมีเยี่ยมไหมเฮ้ยเราเล่นนะเฮ้ยมันได้อยู่ดูมันบัฟดิได้อยู่ได้มันบัฟเยอะจริงนะมันบัฟเยอะจัดเลยมันบัฟแบบต้องเล่นอ่ะบัฟจนตกใจเฮียแม่งให้เยอะมากไปต่อเกมโคต้องคัมแบ็กแล้วดิแบทแมนดิคืออัมติแม่งดาเมจเพิ่มเยอะมากอ่ะใช่คือเวลตีว่าเจ็บจัดอ่ะกระโดดทีคือถ้ามันไหลได้อ่ะแม่งแบบจบเลยนะทีมไฟต้องมังกรแม่งคือชนะขาดลอยเพราะฉะนั้นเราน่าจะได้เห็นทีมคอมที่มีวัตเตอร์ไฟอยู่ในป่าแล้วแบบมีตัวดาเมจในเลนประมาณนึงนะจากตัวที่พูดมาเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้เป็นไปได้สุดแล้วนะถ้าเทียบกับเตียวเซียนถ้าเทียบกับวูคองวัตเตอร์ไฟดีกว่าเยอะนะเตียวเซียนเดี๋ยวไปก็เล่นเตียวเซียนมันต้องมาว่ะไม้เออโอเคตัวต่อไปโหดมากเลยนะครับแอบแบทแมนแย่งฝากแบนด้วยนะฟุกูฟุกูฟุกูฟุกอ่านเดฟแบทแมนเดฟมาเกมอะเกมปอแล้วค้างตั้งแต่เช้ายันบ่ายดูโอ้นี่ไปลุยไปทำอะไรกันอยู่ฮัลโหลเอฟโอ้โหมาอยู่ไหนเนี่ยแบทแมนนะการใช้ชีวิตในโลกใบใหม่ทำให้เขาต้องฝึกฝนตัวเองให้ว่องไวมากยิ่งขึ้นอันนี้อ่านทำไมอ้าวก็เฮียบอกให้อ่านไม่ได้บอกให้อ่านทั้งหมดอ่านแค่สกิลที่เปลี่ยนก็ได้อ๋อเอาเผื่อเขาอยากรู้ไงอ่านให้หมดให้ได้อ่านหมดก็ได้ขอบคุณพุดดิ้ง15ไลค์ครับสกิลที่2นะสกิลที่2ของแบทแมนปรับใหม่ก็คือเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้กับสกิลแบตแรงคือปกติแบตแรงเนี่ยเวลาเราโยนไปแล้วโดนใครเนี่ยเราจะวิ่งเร็วขึ้นนะเวลามันมีไอสัญลักษณ์แบทแมนอยู่บนหัวศัตรูนะไม่ใช่หยุดนะฮะใช่เหรออะไรวะเชฟคือที่ดีอ่านต่างประเทศอ่ะเออหมายถึงไอตัวพวงมาลัยเร็วขึ้นใช่ไหมไอตัวที่มันเหวี่ยงไปอ่ะเร็วขึ้นไม่ใช่มันวิ่งเร็วขึ้นอ๋อโอเคถ้างั้นก็คือสกิล2แบตเตอรี่โยนง่ายขึ้นนั่นเองเลยโยนมันไปไวขึ้นก่อนจะถึงแอนิเมชั่นในการที่มันลอยอยู่บนอากาศอ่ะปึ๊บเร็วขึ้นถึงไวขึ้นนั่นเองจะไม่ให้ทำให้ศัตรูหลบได้ยากไม่ใช่วิ่งเร็วขึ้นนะครับ thank you เช thank you โอเคแล้วก็มันสมดุลเขียนไม่เคลียร์ด้วยแหละสกิลที่3เป็นดาร์กไนท์นะคะคูลดาวน์ลดลงอย่างเยอะอูลดเยอะอยู่นะแต่มันนับตอนนี้มันนับสกิลคูลดาวน์มันหลังใช้หรือก่อนใช้ใช้แล้วนับเลยมั้ยอ่ะใช้แล้วนับเลยใช้แล้วนับเลยใช่มั้ยอุ๊ยทั้งนั้นมีผลนะมีผลมากเลยนะแต่พูดถึงตัวมันกลับมายากอยู่เพราะว่าเมตาเนี้ยสู้แพนด้าก็ไม่ได้สู้ยากอ่ะกูได้ยินเค้าบอกกันว่าแบทแมนสู้มูลาได้จริงปะได้ยินเขาพูดกันชุดเดียวไปเลยอ่ะทำชุดเดียวไม่ตายก็เรียบก็ต้องลองหาแบทแมนมาเล่นก็ถือว่าบัฟขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะถ้าเอาติเนี่ยต่อไปแต่เราคงไม่คงในเบคอนคงไม่มีใครเล่นหรอกมั้งใช่ไหม
น่าจะไว้เป็นพิกแบบว่าสุดท้ายได้ฮะต่อไปก็ทาร่าต่อไปทาร่าไอเชจัดเด้คือมันเนิร์ฟแค่สโลต้นเกมแต่ดาเมจทุกอย่างและความอึดมันอยู่ครบอ่ะแค่ว่ามันเล่นได้เหมือนเดิมแค่มันปรับไม่ให้โกงขึ้นแค่นั้นเองใช่มันทำให้ช่วงต้นเกมมันเดินเกมไปหาเพื่อนหรือแบบช่วยเพื่อนฆ่าอะไรเงี้ยได้ยากขึ้นนะคือ60%เกมเนี้ยต้องพูดก่อนมันเหมือนแบบเหมือนติดตันอ่ะใช่คือแม่งเดินไม่ได้อ่ะเกมนี้สโลว์เยอะมากคือมันเล่นได้แต่ว่ามันไม่โกงอ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าทาร่ายังเก่งอยู่ไหมยังเล่นได้อยู่นะสบายๆเลยดาเมจอะไรเงี้ยความอึดอย่างเงี้ยเท่าเดิมหมดนะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแค่เปลี่ยนนิดหน่อยใช่ก็ทำให้มันอ่อนลงจากท่าสโลว์นิดนึงแค่นั้นเองครับผมแต่มันก็ไม่ได้อ่อนมากยังเล่นได้อยู่ใช่เพราะว่าไปผ่านเทพขบุตรฟิลเดอร์ซันฟิลเดอร์ซันนี่ตัวไอ้บิ๊กเอ็มบิ๊กเล่นแน่นอนใครปรับยิ้ว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 กูเฮ้ยตัวนี้ต้องให้พี่มิกอ่านนะฮะได้ยินเสียงทัศนะได้ยินเสียงน้องมิกร้องไหมผ่านไปก่อนเอามันเงียบไปละได้ยินอ่าไหนจัดเดมิกก็สกิล3ยอนคืออะไรวะแอนตี้อันตี้ไงพระรามแผงสอนอ่ะแอนตี้ให้อ่านเพื่อโยมให้เพื่อยังไม่ได้อ่านเลยความเสียหายแรงขึ้นนะแรงขึ้นตอนเลเวลก่อนใช่ไปเล่นดีเลโชด้วยก็คือแรงขึ้นนั่นแหละแรงขึ้นดื้อเลยไม่มีอะไรมากมายแล้วก็เวลายิ่งศัตรูเลือดน้อยยิ่งโดนแรงขึ้นนะครับโบนัสเวทด้วยสร้างความเสียหายเวทเพิ่มขึ้นคือสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็น 6-80 ตอนนี้มันเป็น10เลเวลเอ้ย 10% ทุกเลเวลนะก็คือจะแรงขึ้นตั้งแต่เลเวล1เลยและเลเวล3จะแรงขึ้นมากเลยนะยอนเนี่ยเอาติแต่คำถามคือจุดอ่อนมันยังอยู่ไหมเหมือนเดิมไม่ได้เหมือนเดิมเออเพราะฉะนั้นถ้าจุดอ่อนมันหยาบอยู่ขนาดนั้นแล้วมันต้องใช้ไอเทมเยอะขนาดนั้นก็หมายว่าไงยอนตีบัฟมาขนาดนี้น่าเล่นสายคูลดาวน์นะครับออกคูลดาวน์มา 40% แล้วก็ยืนเป็นป้อมโป้งอะไรเงี้ยขอบคุณพัชชาสองเอาไปเป็นสไนเปอร์อยู่ที่บ้านไงใช่ฮะคือที่ไม้จะสื่อคือถ้ามึงจะเล่นยอนมึงก็ยืนอยู่บ่อนั่นแหละครับไม่ต้องเดินเป็นคนธนูไม่ก็แก้ดีเลยนะมันแก้จุดอ่อนเรื่องโดนแก๊งได้แล้วถ้ายืนอยู่บ่อแสดงว่าตัวนี้ไม่มีจุดอ่อนเลยเอาที่พวกมึงใจเลยเวลามีเพื่อนไฟก็เนี่ยส่งกำลังเสริมไปธนู1ดอกจบใช่ครับส่งพระอาทิตย์ไปตอนนี้ยอนไม่มีจุดอ่อนด้วยนะจุดอ่อนหลายเลยไม่มีนอกจากยอนจะไม่มีจุดอ่อนแล้วยอนยังไม่มีประโยชน์ด้วยนะครับตอนนี้เอาแค่คือมันก็ไม่น่าเล่นเหมือนเดิมไม่มีจุดอ่อนแล้วไม่มีจุดยืนนะใช่ฮะผ่านไปกิลด์เดอร์จัดลุงกิลด์เดอร์ปัดราชสีทองคำว่ะปัดราชสีทองคำพอใช้สกิลพุ่งนั่นแหละจะได้แพสซีฟเลยใช่ไหมแพสซีฟผักอะนะจะได้แพสซีฟผักเลยเหลืออยู่นะแล้วก็สมัยก่อนพุ่งเราได้แต่ก่อตอนนี้แม่งได้แพสซีฟด้วยก็ลดคูลดาวน์สกิลสตันไกลๆลดนิดหน่อยลดต้นเกมแต่ที่เลเวลเต็มก็เท่าเดิมน่าจับมาซัพพอร์ตไหมมั้ยมากเลยครับตัวนี้อีกแล้วไอ้สัสตำแหน่งอะไรมั้ยซัพพอร์ตแบบเลี้ยงไว้ไงมั้ยเข้าไปพุ่ง2ทีปล่อยพลังขึ้น2ทีไม่ปกติมันก็เป็นตัวที่เลี้ยงสกิลไว้ได้อยู่แล้วนะไม่จำเป็นต้องมีไอ้เนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างเท่าไหร่ใช่แต่จังหวะไฟอะไรเงี้ยมันก็เหมือนจะมีประโยชน์ขึ้นนิดนึงรวมแล้วก็เก่งขึ้นอยู่นิดนึงไปตัวอื่นมาหลอกก็ต้องเชดิวะลุยมาหลอกในที่อ่านประมาณ3ครั้งรู้สึกอึดอัดไปหลังจากดูดวิญญาณหลายดวงเกินไปก็จะเป็นตัวอ้วนแบบอันนี้คือบัฟได้มันบัฟก็คือได้เกาะมากขึ้นจากสกิล2นะครับแล้วก็เรโช AD เพิ่มขึ้นอีกแต่ปกติมาล็อกไม่ค่อยซื้อ AD ป่ะอย่างน้อยก็ดีดาบ200 1อันอย่างเงี้ยอ๋อแต่นั้นก็เลทเกมอยู่นะก็เพราะฉะนั้นในเลนน่าจะน้อยลงนิดนึงเรียกว่ามันดูดได้เยอะเพราะว่าตอนแรกก็ดูด5ตัวเราได้775แต่เนี้ยดูดแค่4ตัวเราได้800เฮ้ยใช่เหรอใช่โอ้เหี้ยดีกว่าเดิมอีกดิได้อ่านประมาณ4รอบเฮ้ยถ้างั้นดีกว่าเดิมอีกป่ะดีกว่าเดิมเยอะเออดีกว่าเดิมเยอะเลยนะเนี่ยใช่ใช่เอาเรื่องเฮ้ยทำไมมาล็อกมันเก่งขนาดนี้มันยังโดนบัฟอีกวะคุณนึกว่ามันจะโดนเนิร์ฟเลยเพราะว่าคนที่เก่งที่สุดในโลกไม่มีแค่คนเดียวครับพี่เชครับพี่เช
บูชาพี่เชครับแปดมันทีเฮียเอาเรื่องก่อนตอนนี้กูได้เป็นตัวเดียวแล้วมาล็อกแม่งโหดจริงถ้างั้นก็มาล็อกตอนนี้ใครสนใจอยู่รีบจับนะตัวแม่งโหดขึ้นอีกไม่แต่จริงอ่ะตัวมันเก่งอยู่แล้วนะเลยงงว่ามันบัฟอีกทำไมใช่แม่งบัฟอีกอ่ะกลายเป็นว่าตอนนี้น่าจะได้เห็นมาล็อกในแข่งรัวๆแน่ๆนะมันเยอะนะเฮีย 2,300 บวกอีก 2.4 อ่ะเอเรียเยอะแล้วมันได้ง่ายขึ้นเลยตอนนี้แล้วคูดาวแม่งแป๊บเดียวอ่ะที่เชเล่นอ่ะไม่แล้วอย่างงี้ที่เฮี้ยก็คือถ้าเกิดสมมติศัตรูแม่งยืนอยู่กับมึงแค่1-1อย่างเงี้ยมึงโดดได้ตัวเดียวแม่งก็เพิ่มขึ้นตั้งกี่เปอร์เซ็นต์วะใช่อ่ะมันตอนนี้บอกเลยว่า1-5ใช่ตอนนี้แม่งเก่งขึ้นเยอะเลยนะมันน่าจะยืนในไฟได้แล้วแพทอัพแพทอัพพรุ่งนี้เหรอวะใช่ใช่เจมตี2ถึงเที่ยงอ่ะไอ้เจมมาอยู่ทีมเดียวกูไม่ได้เฮ้ยมาดีใจเข้างานหน่อยดีใจเข้างานหน่อยเอ้ยขาดคนนึงดิว่ะเออลอยมามากันแล้วกันมาระบบแบนพิกนี่แม่งคือแบบสวรรค์เฮ้ยโหเหี้ยพูดเฮ้ยกูเป็นพระเจ้าเลยกูบอกเลยไม้เอาสัก400ดาวไปบอกมาไปต่อต่อไปมิกเอามิกมิกมิกแม่งไปไหนวะไอ้มิกอ้าวชิปอะไรอะไรกูจะไปหาพุไม่จุดยิงซะหน่อยแพทใหม่เนี่ยหาแพทใหม่ไงใหญ่จังวะไม่ใช่แพทใหม่ไปคิดแน็กคิดแน็กตัวต่อไปอ้าวเจมโคลุยดวงดวงป่าหรือยังเอานี้เอานี้มาโรยไหมแฟนน่าจะตีหัวแตกน้ำตาลดีกว่าเก็บดีกว่าเรียบเอาง่ายๆก็คือมันดูดพลังมากขึ้นใช่ไหมคือใครที่ไม่รู้นะเพราะไม่แปลกใจเลยถ้าไม่รู้เนี่ยคือท่าสองไอ้ท่าพุ่งชนเนี่ยถ้าเกิดพุ่งชนจะได้เลือดเพิ่มนะร้อยเดียวร้อยเดียวน้อยเยี่ยคือไม่รู้ก็ไม่แปลกใจเลยอ่ะคือเลือดเกมนี้มันเยอะตัวบางๆก็เฮ็ดเท่าไหร่ 5,000 6,000 นะใช่ร้อยเดียวแม่งแบบร้อยเดียวแย่แล้วกูงงเลยว่ามันมีเหมือนตีธรรมดาทีนึงเหมือนออกดูเลือดตีธรรมดาทีนึงได้เยอะกว่าเลยคือแบบไม่แปลกใจเลยถ้าคนอื่นไม่รู้ว่าแม่งมีอ่ะแบบไอ้เหี้ยแม่งโคตรขยะเลยสมัยก่อนถ้าดูไอ้ทีแม่งเลือดแดงเนี่ยตอนนี้แม่งเพิ่มขึ้นมา400เออถามว่าเยอะมั้ยก็ประมาณนึงไม่เยอะก็แค่เฉยๆไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากมายอ้าวไป2เฟสหนุ่มอีกแล้วไอ้เหี้ยเอาไงช่วยกูปิดแจ้งเตือนหน่อยดิเนี่ยเหนื่อยแล้วมันก็ไม่ควรเล่นใช่ถ้าถามว่ายังน่าเล่นไหมก็ไม่ได้ใกล้เคียงที่จะกลับมาน่าเล่นเลยนะคิกแน็กตอนนี้พวกเซฟฟิตพวกแพนด้าพวกนาคอสมูลาดดูน่ากลัวกว่าเยอะนะในป่าตัวต่อไปตัวต่อไปสลิมก็เปลี่ยนให้วิ่งเร็วคือปกติแคลรี่แม่งจะวิ่งแค่3-4-0อันนี้เพิ่มมา3-5-0ก็เยอะนะวิ่งเท่ากับตัวอื่นๆเลยนะประมาณ10เพราะปกติแครี่มันจะวิ่งช้ากว่าชาวบ้านตอนนี้แม่งวิ่งกลับมาเร็วเท่าๆกับศัตรูนี่ก็ถือว่าวิ่งหนีง่ายขึ้นเยอะเลยนะสกิลหนึ่งก็เป็นความเสียหายจากความเสียหายเวทแม่งเปลี่ยนเป็นกายภาพแล้วก็สร้างความเสียหายตามระยะยิ่งโดนแบบยิ่งโยนไกลๆแล้วโดนเนี่ยยิ่งแรงขึ้นนะแต่มันไม่บอกว่าเท่าไหร่ถึงจะ 200% แล้วทางสูงสุดก็คือปลายสุดปลายสุดปลายก็สุดระยะหอกมันอะไม่ที่หอกมันจะทางออกมาเป็นไอ้สีแง่งไม่ใช่หรอนั่นคือสุดยาไม่ใช่หรอมันมีหอกกลางด้วยเหรอวะเอ้าไม่เคยเล่นเหรอเคยแต่มันมีหอกกลางด้วยเหรอใช่เวลามันโยนสกิลสตันอะถ้ามึงเห็นแบบมันโยนไปแล้วสักพักนึงประมาณครึ่งทางมันจะหัวหอกมันจะกลางออกมาไม่สังเกตไม่เคยเห็นไอ้ตัวนี้มาเลยตั้งแต่เล่นเลยหรออ๋อเจอหน้าปุ๊บก็แพนด้าเคาะทุบหายตัวหอกตัวพวกนี้มันยังแพ้แพนด้าอยู่แล้วถ้าแพนด้าอย่างนี้ได้ก็ยากนี่ไงก็อาจจะเล่นสนุกขึ้นอาจจะเล่นสนุกขึ้นมันจะเป็นท่าที่ไว้ใจไม่ได้อยู่ดีนะไอ้การหอกเนี่ยคือแบบมันวิ่งเข้าเลนไวขึ้นไงแบบว่าโดนคิวแล้ววิ่งกลับมาป้อมไวขึ้นอันนี้ประโยชน์เพต้ายังไม่ถึงเลยครับยังไม่ถึงค่ะยังไม่ถึงนะคะตัวต่อไปก็คือสลิมแม่งก็ไม่ได้บัฟขึ้นมาเยอะพอที่จะเอามาเล่นนะในการแข่งแต่ถ้าชอบเล่นก็ลองดูได้นะครับต่อไปซูก้าตัวนี้แม่งหนักจัดโซโล่ไอ้เฮียเจมอยู่ปะเนี่ยต้องให้มันอ่านซูก้าด้วยเพราะตัวนี้แม่ง2ตำแหน่งเอ็มไม่อยู่เอามีก่อนเอามีก่อนก็ซูก้าโดนเนิร์ฟหนักอยู่สกิล1มันอะโดนหนักอยู่นะเป็นออนอะสติ๊กจาก175เวลแรกนะจาก175เหลือ130คือเอาแค่เวลแรกก่อนแพนด้าเวลแรกอ่ะฝั่งนู้นจะไม่สามารถเคลียร์คีบได้เพราะแพนด้าแม่งเข้าไปตีคือครึ่งหลอดแล้วคืออันนี้แม่งหายไป90ดาเมจอ่ะใช่เยอะอยู่นะเยอะๆมันจะได้เห็นไอเทมแบบใหม่นะมันไม่ได้หายไปทีเดียวด้วยดิแม่ง2ทีใช่เดี๋ยวเช็คเอาของก่อนคูลดาวน์เพิ่มขึ้นอีก
1วิเนิร์ฟคืออะไรครับพี่เนิร์ฟคือการปรับลงนะปรับให้อ่อนลงทำให้มันอ่อนลงให้แบบเก่งไม่เท่าเดิมนะส่วนบัฟคือทำให้เก่งกว่าเดิมนะบัฟก็คือทำให้เก่งขึ้นใช่ครับมันเป็นภาษาเกมเมอร์นะที่เขาเรียกกันพวกภาษาฝรั่งก็ถ้าเกิดต้องได้ยินไว้ก็จำๆไว้นะจำไว้บ้างถ้าเราเล่นเกมอื่นแล้วน่าจะได้ยินมากกว่านี้อีกเยอะเลยเพราะว่าเขาใช้กันแทบทุกเกมเลยมันยังเล่นได้อยู่ไหมพวกเราช่วยขอความคิดเห็นว่ามันยังคือความที่ดาเมจมันจัดมากขนาดนี้ได้อยู่แล้วความโกงเพราะมันโกงขนาดนี้ใช่ที่มันทำให้มันอ่อนลงคือช่วงต้นเกมมันอาจจะเฟิร์สบัตขึ้นไงปกติไม่ใช่เฟิร์สบัตก็จะอาจจะเห็นน้อยลงอะไรเงี้ยแต่ตอนช่วงกลางเกมตั้งแต่ได้ไอเทมแบบ2ชิ้นขึ้นไปแม่งก็ยังโหดสัตว์อยู่ดีนะเพราะว่า AD Ratio มันเพิ่มขึ้นด้วยไงใช่ป่ะใช่ไออัตราส่วนพลังโจมตีต้นเกมก็ดุน้อยหน่อยใช่คือถึงดาเมจจะน้อยลงนิดนึงแต่เจอตัวนิ่มมันก็ชุดเดียวตายอยู่แล้วนะเพราะปกติซูก้านี่คือแบบแพชเนี้ยเข้าไปฆ่าตัวนิ่มนี่คือดาเมจโคตรเหลือเลยนะไม่ได้ใกล้เคียงที่จะแบบไม่พอเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สบายสบายคูดาวที่น้อยลงก็ช่วยได้นิดนึงเอ้ยไม่ดิมันโดนเนิร์ฟนี่ใช่ไหมคูดาวแต่ไม่มีผลเลยนะเพราะปกติก็อัพเต็มไปแล้วป่ะคูดาวเนิร์ฟแบบไม่มีผลเลยคูดาวเนี่ยหายไปนิดเดียวเองส่วนใหญ่ที่มีผลคือช่วงดาเมจช่วงเลเวลต้นๆนะครับนั่นอาจจะมีผลมากเลยหาย90มันปรับได้เยอะขนาดนี้เหรอเนี่ยเพิ่งไม่เรโชมันเพิ่ม 10% ไงใช่เรโชมันเพิ่ม 10% แต่ต้นเกมอ่ะมันน้อยลงช่วงล้นเกมมันจะน้อยลงเลทเกมก็จะใกล้เดิมหรือว่ามากขึ้นนิดนึงถ้าซื้อได้เยอะจะไปดูเลทเกมใกล้ๆเดิมนั่นแหละเฮ้ยมากขึ้นดิมากขึ้นด้วยถ้าเกิดซื้อดาเมจใช่เพราะเกมนี้ออกดาเมจอ่ะแม่งเวอร์ใช่ออกของชิ้นแม่งแบบเกือบร้อยอ่ะถ้าตัวเมจนี่เวอร์หนักไปอีกดาเมจ 1,400ยังมันยังโอเคอยู่นะซูก้ายังเล่นได้อยู่นะครับมีย้อนหลังครับมีย้อนหลังทั้งยืนเลนเลยนะเพราะฉะนั้นก็ซูก้ายังโอเคอยู่นะครับโดนเนิร์ฟแต่ว่ายังไหวอยู่เรโชคืออะไรครับผมเรโชคืออัตราส่วนครับสมมติว่ามันเขียนว่า 0.5 เอ้ย 0.75 AD ใช่ไหมคำว่า 0.75 นี่คือ 75% ของพลังโจมตีทั้งหมดเช่นถ้าเรามีพลังโจมตีอยู่100 0.75 พลังโจมตีก็จะกลายเป็น75พลังโจมตีก็คือเอาตัวเลขพลังโจมตีเราอ่ะมาคูณกับ 0.75 นะครับหรือคูณกับ 75% นั่นเองนะครับนั่นคือเรโชนะคำว่าเรโชเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าอัตราส่วนนะครับโอเคตัวต่อไปชักหน้าไอ้เหี้ยชี้เจยังอยู่ปะวะยังไม่อยู่อ้าวยังไงดีจะข้ามไปก่อนไหมอ่านไปก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยให้มันชักหน้าเป็นขอบคุณขายไม้สิบไรครับเป็นไม้ก็ได้ไม้ด้วยเพราะว่าไม้เล่นทับด้วยเออไม้ลุยดิชักหน้าก็ปรับเรโชเหมือนกันจากนั่นน่ะ 69% เหลือ 64% คือลดทั้ง 5% ทั้ง2สกิลอ่ะซึ่งลด 5% นี่มันน้อยมากเลยนะใช่คือลดน้อยมากอ่ะจนแบบจนมันไม่มีผลน่ะใช่คือจากสมมติทำดาเมจได้ 1,000 ก็อาจจะเหลือประมาณ900อะไรเงี้ย995ไม่ประมาณ900เฮียเพราะว่าไอสเกล AP มันเยอะกว่า AD ไงใช่อ๋อพลังเวทมันพลังมันเยอะกว่าสเกลไอ้นี่มันเยอะกว่าแต่ถ้าเกิดเน้นแบบใช้รัวๆมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมันก็ยังแรงอยู่ดีนะใช่มันก็ยังแรงอยู่ดีแบบมันเบาลงนิดเดียวเองอ่ะใช่ก็อาจจะลดดาเมจก็อาจจะลดไปเหลือโดดละร้อยอ่ะใช่ประมาณนั้นอ่ะมัน 0.5% เองนะไม่ใช่ 5% นะเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่นะครับโอเคตัวต่อไปเบต้าเบต้าไม่เมื่อกี้ลดแค่วิ่งเร็ว 10% ไม่ดิไม่แค่เออ10ลดตั้ง 10% ไม่แค่นะคืออันเนี้ยเนิร์ฟค่อนข้างเยอะเลยนะคือเบต้ามันเป็นตัวที่แบบไล่ยิงวิ่งใครคือไม่คืออันเนี้ยก็ว่าเนิร์ฟเบต้าแล้วใช่ไหมแต่เดี๋ยวมันจะมีอีกพาร์ทนึงเป็นพาร์ทไอเทมก็ถือว่าเนิร์ฟเบต้าเหมือนกันนะอันนี้คือเนิร์ฟวิ่งเร็วใช่ไหมเนิร์ฟระดับหนึ่งของสกิล3อันนี้มันความเร็วคืออะไรความเร็วมันเพิ่มวิ่งเร็วใช่ป่ะได้วิ่งเร็วหรือเพิ่มตีเร็วด้วยไม่เพิ่มแค่วิ่งเร็วก็คือลดวิ่งเร็ว 10% แล้วเบต้ามันเป็นตัวที่ไล่ตีอ่ะคือมันต้องวิ่งไวเพื่อไปตีมันต้องอาศัยการเปลี่ยนตำแหน่งตัวเองชาร์จดักการที่ไปสกิลทำให้ฝั่งเด้งกลับมาอะไรเงี้ยไม่เป็นไรมันจะทำให้มันได้น้อยลงอ่ะใช่ซึ่งตัวอย่างเพลต้าเนี่ยเป็นตัวที่ถ้าคนเล่นจะรู้ดีคือ
เรื่องการยืนตำแหน่งการเปลี่ยนตำแหน่งตัวเองไปเรื่อยๆในไฟเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะเพราะว่าถ้าเกิดโดนล้วงอ่ะตายง่ายเหมือนกันนะเพต้าเนี่ยเกินเนี่ยอันนี้คือเนื้อที่หนึ่งของเพต้านะแต่เดี๋ยวมันจะมีอีกพาร์ทนึงโอเคงั้นเราค้างเพต้าไว้ก่อนดูไอ้อ่านคอนเซปต์มันบินช้าเพราะโรคชราแก่แล้วแก่แล้วนะจริงมันแก่นะครับผมยังแบกทั้งขามาลบอีกขาก็ขาไม่เลยตัวหลักของแพทย์หนักมากเลยเอาทีละสกิลแล้วกันมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรไม่ใช่หรอมันแค่เปลี่ยนชื่อไม่ใช่หรอไปทำศัลยกรรมมาไปทำศัลยกรรมใหม่มามันแค่เปลี่ยนชื่อกับเปลี่ยนหน้าตาไม่ใช่หรอสกิลดาเมจทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ใช่หรอสมฟอลออฟเฟียวอะพาสซีฟเพิ่มเกราะให้ตัวเองเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็ถ้า1ก็เป็นพุ่งไปฟันนะเหมือนเดิมคือทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเปลี่ยนแค่หน้าตานะเพิ่มความเร็วให้ตัวเอง 30% มันได้หมดแล้วข้ามไหมข้ามไปเลยคือไอ้ตัวเนี้ยถ้าเกิดชอบเล่นอยู่แล้วเล่นได้เหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะเท่ขึ้นอะใช่มันหลอกขึ้นสกิลออร่ามันจะเป็นดาบรอบตัวหมุนรอบตัวแทนมาไปดูตะวันมันเล่นแล้วขอบคุณนางน้อย12นะครับแทนผีลอยๆคือมันเท่ขึ้นอะน่าเล่นต่อไปอีกนิดมันเท่นี่แหละอีกนิดไม้ไปตามคนเล่นอีกนิดมาบอกแล้วเฮ้ยเนื่องจากตอนนี้เป็นฤดูร้อนไฟของอีกนิดจึงร้อนขึ้นมาถึงมาร์คมาถึงมาร์คโหอะไรเนี่ยโหอะไรอ่ะจบแล้วก็บัฟไอเรโชขึ้น 5% นะแล้วก็แบบดาเมจเพิ่มอีกนิดหน่อยคือไม่เยอะเท่าไหร่อ้าวแล้วโดนที่นี่ความเร็วอ๋อไม่สโลน้อยลงแต่ว่าระยะเวลานานขึ้นอ๋อคือสโลจาก 1.5 วิเป็น20 30ไลฟ์ครับแต่สโลแค่ 30% โอ้อย่างงี้ก็ไม่ดีป่ะมันก็ไม่แย่นะเพราะว่าเอาจริงๆเกมนี้สโลแม่งแค่แบบ20ไลฟ์ครับมันต้องสโลให้ติดสตาร์ทไงขอบคุณเตยอีก10 20ไลฟ์ครับผมคือตัวมันต้องให้มันต้องเบิร์นสกิลให้ขึ้นนะเรนอฟาโดนน่ะมันจะติดสตาร์ทไงเออคือถ้าสโลน้อยลงอย่างงี้ก็มีผลกับการโดนไม่โดนแล้วคูดาวก็น้อยลงด้วยคูดาวใช้ได้บ่อยขึ้นสโนว์ 20% มันเพิ่มน้อยมากมากเลยนะพูดตรงๆเลยคือมันบัฟแบบไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ไม่ได้ทำให้แบบคนที่ไม่เคยเล่นต้องหันมาเล่นน่าเล่นมากมากเลยสำหรับภาพนะครับไอ้เลือกมาเล่นเลยกิมอื่นนะอยากเห็นในทัวร์นาเมนต์มากขึ้นใช่ไหมเออที่มาเป็นคนเลวโอเคตัวต่อไปโอ้ยไอเทมละหมดแล้วตัวหมดแล้วเอ้ยน้ำเย็นมีการบอกเฟซพี่มิกปิริชัยลิมิกอย่าไปฝันไลน์นะโอ้โหทีพงให้กระลอกชัดน้ำขอบคนที่คอยปกป้องนะไม่ให้พวกมันฝันกูเมื่อยแล้วเนี่ยกูกดปิดจนเมื่อยเนี่ยเดี๋ยวไลค์เดี๋ยวแชร์มาไอเทมไม่มีเนื้อมูลาดแล้วใช่นะเอ็นไม่ใช่ไหนนะหายไปไหนก็ไม่รู้นะมูลาดหายไปไหนไม่รู้ไอ้เพิ่มเกาะลดเกาะอะไรของมันเนี่ยได้แต่เนิร์ฟมูลาดหนักๆก็คือระบบแบนนะเพราะฉะนั้นในเกมก็แบนแม่งทิ้งไปแม่งก็ไม่ได้เล่นแล้วนะหมดเรื่องหมดราวกันไปนะครับไปต่อไปดูที่ไอเทมกันออฟดิมากิก็พลังชีวิตเพิ่มขึ้นสูงสุดทุกวินาทีจาก80เป็น110นะเพิ่มขึ้น30ต่อทุกๆครึ่งนาทีนะครับก็บัฟนั่นแหละช้างก็น่าจะแฮปปี้ป่ะกับไอเทมเนี้ยไอ้ไม้เพิ่มเลือดมา300ใช่ไหมแต่มาไม่ออกอ่ะมาเชออกมาไม่ออกอันเนี้ยเชกับมิกน่าจะแฮปปี้เพราะว่าแม่งอึดขึ้นใช่ก็คนที่เล่นมาไอช้างอยู่แล้วเราชอบซื้อไอเทมนี้ก็น่าซื้อมากขึ้นนะแล้วก็มีนี่ด้วยรอเลี้ยวออกไหมรอเลี้ยวก็ซื้อชิ้นนี้ใช่รอเลี้ยวอึดขึ้นเพราะว่าตัวรอเลี้ยวมันอยากได้เลือดอยู่แล้วแหละสำคัญมากมีตัวอะไรซื้ออีกไหมตัวนี้ไอเทมนี้ตัวที่ซื้อตัวนี้หรอไม่ค่อยมีแล้วนะมีตอนนี้มี2ตัวใช่ Rust ไม่ซื้อ Predator ไม่ซื้อไอพวกอีหัวเขียวก็ไม่ซื้อลิงผมว่าโดนบัฟนะช่วงต้นเกมเก่งขึ้นเยอะเหมือนกันนะใช่ได้เพิ่มขึ้นมาเยอะอยู่ลิงใช่เลเวล1เลเวล2เล่นมากมากเลยครับไอ้ไม้แล้วถ้าเป็นคีไงคูณ4ใช่คือถ้ามันบังคับแบบโดดและขี้อะไรเงี้ยมันก็จะน่าเล่นกว่านี้นะอ๋อ100%โอเคไอเทมชิ้นต่อไปชิ้นต่อไป
านไฟป่าเป็นไอเทมป่านะครับชิ้นนี้เป็นไอเทมป่าเลเวล3นะของพวกสายแทงนะครับชิ้นนี้จะเป็นพวกที่ได้ไอพลังเลือดใช่ไหมพลังชีวิตสูงสุดใช่ไหมพลังชีวิตสูงสุดใช่คือสิ่งที่บัฟก็คือไอไฟรอบๆตัวนะปกติจะวินาทีละ60ตอนนี้เป็น90แล้วนะเท่ากับก่อไฟไหมเท่ากับก่อไฟไหมต่อวิอ่ะไม่ก่อไฟยังแรงกว่าก่อไฟแรงกว่าเยอะก่อไฟยังหลักร้อยอยู่นะแล้วถ้าออก2อันทับกันไหมก่อไฟกับไอ้ขวานไม่ได้ไม่ได้ใช้ด้วยกันไม่ได้ที่บอกว่าทับแต่ที่แปลกก็คือ60ถึง90นี่ให้เยอะเหมือนกันนะไปทับแล้วไม้เจมไปเทสมาแล้วเจมบอกเลยว่าบัตบัตกูโหดมากบัตมึงใช้ก่อนมึงขอก่อไฟแล้วก็ขวานด้วยโอ้โหวิละ 3-400 โบ๊ะโบ๊ะเป็นเวทโหดจัดรอมาแล้วเอาเรื่องว่ะ2ไอเทมยังไงชิ้นแรกซื้อรีเวทันชิ้น2ซื้อก่อไฟเหรอใช่แล้วก็ไม่ทักงั้นอย่างนี้ทาร่าเฮ้ยโอ้ทาร่าโอ้เละบอกเลยใช่แล้วทาร่าเอาพานิชมาซื้อชิ้นนี้ผมว่าชิ้นนี้จริงๆมันบัฟเยอะนะ60ถึง90นี่บัฟแม่งแบบ 30% เลยนะโอ้โหแล้วลำคาญจัดแล้วมันเป็นเวทเนี่ยโบเบมันบวกเพิ่มเรื่อยๆนะถ้าก่อไฟ100อันนี้อีก90ก็เป็น190ใช่ที่สำคัญมันโดนจังหวะวินาทีนะแล้วบอกว่าไปลองกับทาร่าหดจัดมันโดนทุกทีเลยนะหัวเห่อเบ้าตรงเบ้าตานี่เปิดหมดอ่ะกูบอกเลยอุ๊ยอุ๊ยน่าสนใจน่าสนใจถ้างั้นก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่น่าจะได้เห็นกันมากขึ้นนะครับในทั้งเกมแข่งทั้งในโซโลคิวนะในเกมแรงอะไรไปอ่ะเออช่างมันเถอะมิกจะเข้ามาทำไมเชฟบอกว่าเชฟบอกว่าไต้หวันเขาไม่ออกกันนะเฮียเพื่อนมิกอ๋อเหรอแฟนกดด้วยเชฟบอกว่าเดี๋ยวที่เล่นเบาๆไต้หวันทาร่าทาร่าแต่มิกไม่รู้จักนะโอ้มิกบอกเลยว่าบัตน่าจะโหดมั้ยเจบอกว่าทาร่าไต้หวันไม่ออกกันเพราะว่ามันเปลืองไปซื้ออย่างอื่นดีกว่าเออยังไงก่อไฟก็สำคัญกว่านะกูว่าอย่าเผาบ้านกูไม่มีเสียงเก่งเลยมีตัวเก่งเลยใครก็ไม่รู้แต่เจมโคยืนยันแล้วนะว่าบัตเตอร์ไฟน่าจะซื้อขวานไฟแล้วก็ก่อฮัลโหลฮัลโหลมาได้อีกแล้วหายไปแล้วใช่เจไอเทมใหม่ทำไมวะขวานนี่กับเสื้อใส่บัตโหดสัตว์ไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กที่อะไรออกล่ะไม่มาคิดดูมึงจะออก10ชิ้นเพื่อเผาทีละพันหรอวะมึงชะละไข่ก็ออก10ชิ้นแล้วออก50ชิ้นไม่แล้วถ้ารู้สมมติเราออกขวานชิ้นแรกใช่ป่ะถ้าไปออกฟอร์ดเคฟเลยอ่ะมันคุ้มกว่าฟอร์ดเคฟแล้วแต่เออชิ้นต่อไปแล้วแต่คนชอบเออแล้วแต่คนชอบต้องไปลองเล่นดูนะแล้วก็คิดเอาเองว่าชอบอันไหนมากกว่าเนี่ยกูว่าถ้าเกิดทาร่าก่อไฟ6ชิ้นแม่งน่าจะฮาอยู่นะไข่ออกกัน6ชิ้นเอ้ยเป็นผู้ชายแบบร้อนแรงไม่ใช่อ๋อร้อนแรงคือเดินข้างกูนี่คือโดนเผาทีละ500อ่ะเออไม่รู้ฝ่ามือยอกออกเลย5เลือดแม่งไม่เป็นหมื่นเลยเชเลือดไม่เป็นหมื่นเพราะว่ามันไม่มีเลือดอย่ารู้ดิรอยแย่อ่ะโอเคไอเชนทิ้นต่อไปสร้อยเขียวเด้เชมูเลตต้องมึงเลยแหละเอามูเลตจ้าเอามูเลตชิ้นเนี้ยได้เหรอมันหยาบเหลือหรอ 2% มันก็น้อยแหละ 2% ราคาเลยหมื่นนึงอ่ะมันไม่ลดราคาราคาเท่าเดิมราคาเท่าเดิมเนิร์ฟล้วนๆมันเนิร์ฟมันเนิร์ฟเลือดเนิร์ฟแพสซีฟอีกได้เนิร์ฟทั้ง2อย่างเลย 2%คำถามคือมันห่วยลงมากพอที่จะไม่ซื้อไหมถ้ามึงเป็นพวกทาร่าถ้ามึงเป็นพวกมันหรอก็ยังซื้ออยู่ดีก็ยังซื้ออยู่ดีนะเลือดหายไปเยอะคือทาร่าดีมันได้ซัสเทนเพิ่มไงไอ้ทาร่าน่าซื้อต่อมาหรอกคิดว่าน่าจะออกชิ้นอื่นโอเคคือที่กูถามเนี่ยเพราะว่าคือถามว่ามันห่วยลงไหมมันแน่นอนหนึ่งไรครับคำถามคือมันห่วยแล้วก็อีกหนึ่งเหตุครับแต่ทาร่าน่าจะต้องออกใช่ถ้างั้นทาร่ายังออกเหมือนเดิมนะถึงแม้มันจะห่วยลงแต่ว่านั่นแหละถ้าเป็นมาล็อกอาจจะไม่ซื้อนะอาจจะซื้อดาเมจแทนใช่ไม่ดาเมจก็แทงชิ้นอื่นไอ้เจมมีน้องถามว่านาคอสแตกต่อไปได้ไหมครับเงียบไม่จำเป็นเลยป่ะก่อไฟสำหรับนาคอสไม่จำเป็นอะไรมันไม่ได้เอาตัวไปแลกอยู่แล้วอ่ะนาคอสมันแบบรีบๆเข้ารีบๆออกนะไม่ได้ยืนนานๆเพื่อให้ก่อไฟมันคุ้มนะไม่รู้ว่าจะเอาซื้อนะครับดาเมจไปทำอะไรถ้าซื้อก่อไฟซื้อสเปียร์ลองกินุสน่าจะคุ้มกว่าเนาะไอ้ได้ได้พลังโจมตีได้เข้าออกครับไม่เน้นเบิร์นครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยวายก็เข้าเร็วเข้าไปตายยกแล้วก็เบิร์นไวได้ไหมแล้วออกเสื้อไฟมาเผาทำไมล่ะเบิร์นก็มาทำไมนะเฮ้ย
อย่างนี้นี่เองเข้าก็ไวเข้าออกก็ไวเละหน้าสตรีมไม้สนมเต็มเลยจริงๆแล้วไม้เป็นคนแบบนี้นะทุกคนเละสาวเจมมาแล้วใครวะสาวเต็มสตรีมเกลียดสาวมากไอ้เจมมาโหดโอเคต่อไปเราเล่นเราข้ามเรื่องเราข้ามเรื่องเหี้ยๆของไอ้ไม้ไปเราเป็นเจเลียนดูไอเทมชิ้นนี้ดีกว่าเป็นเจเลียนออฟชอร์สร้อยกันเวทนะฮะสร้อยกันเวทไอเชสร้อยกันเวทเหรอกากจานกากเฮ้ยอันนี้ชิ้นนี้กากเยอะจริงนะหายไปเยอะเหมือนกันนะแต่มันก็ยังได้เลือดเยอะอยู่ได้กันไม่300อยู่เหมือนเดิมนะมันเหมือนคือเกมนี้มันมีต้านเวทแค่2ชิ้นไอเทมอ่ะคือมันเหมือนกับไก่อาแค่นั้นเองปะเออมันเหมือนมันก็ต้องออกอยู่ดีอ่ะต้องออกอยู่ดีดีสุดละอันเนี้ยใช่คือมันเนิร์ฟอ่ะแต่ก็ต้องออกอ่ะไอเทมมันให้เลือกน้อยยังไงไอเทมนี้ก็ยังได้ใช้มันห่วยลงแต่เอางี้ดีกว่าถ้าเกิดกูถามมึงเป็นทาร่ามึงจะซื้อเมดาเลียนหรือมึงจะซื้อไก่อาก่อนชิ้นแรกเพราะไก่อาก่อนหน้านี้ก็โดนเนิร์ฟมาเลยซื้อเมดาเลียนชิ้นแรกตอนนี้ยังว่าไงก็ต้องน่าจะอันนี้แหละก็ยังอันนี้อยู่ดีใช่มั้ยกูก็ว่าใช่เมดาเลียนอยู่มันได้การเวท300มันได้เลือดเยอะแล้วมันได้คูดาวน์ด้วยที่สำคัญเลยแม่งสัมพันธ์กับทาร่ามากสแตทมันดีอยู่อ่ะอันเนี้ยใช่ทั้งทาร่าทั้งมาล็อกเลยก็สรุปว่าเมดาเลียนทอยแย่ลงแต่ตัวที่ยังซื้อก็ยังซื้อเหมือนเดิมนะไม่เหี้ยหรอกแต่ต้องออกใช่มันแต่ต้องออกมันไม่มีทางเลือกเลยนะเรื่องของไอเทมการเวทเนี่ยเกมมันต่างกับไอ้ไก่อาร์ตั้ง100กว่า180ป่ะเหมือนเราต้องกินข้าวทุกวันน่ะแล้วราคาแม่งข้าวแม่งขึ้นสุดท้ายก็ต้องซื้อกินอยู่ดีเฮ้ยมาจากไหนเลยนะสุดท้ายก็ต้องซื้อไอ้นี่บอกป้าหน้าบ้านใช่ไหมฮะใช่ไหมชัวร์ไปเปลี่ยนไอเทมอันนี้แหละของดีเคลียร์ชิ้นต่อไปมาแล้วไอเทมเกมโคทารอนไอ้อันเนี้ยที่มาหมายความว่าไอ้นั่นโดนเนิร์ฟเบต้าได้ความเร็วโจมตีลดลงไปตั้ง 15% เลยนะเยอะมากใช่ถ้าเปลี่ยนมาเบต้าออกชิ้นนี้แล้วความเร็วในการโจมตีอ่ะสำคัญกับเบต้ามากก็ถ้าเกิดเวทที่มันมาจากการโจมตีอันนี้คือมองเป็นไอเทมนี่เกือบไอเทมชิ้นนึงเลยอ่ะ 15% อ่ะหายไปก็เกือบครึ่งอ่ะไอ้เหี้ยถ้าอย่างงี้ดาบฟาร์มแม่งดีพอๆกันนะเหี้ยใช่มึงไม่ต้องเปลี่ยนคือที่กูเล่นเกมดิคือกูเล่นเกมเพราะกูชอบเห็นมึงเปลี่ยนไอเทมป่าเป็นจินนี่ไอ้เหี้ยถ้าได้อย่างงี้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเอาเปลี่ยนเป็นดาบ200หรืออะไรแทนเลยแม่งแทบไม่มีผลเลยคือชิ้นนี้แบบได้ดูดเลือด 10% เพิ่มขึ้นมาก็จริงแต่ถามว่ามีผลแค่ไหนไม่ค่อยสำคัญนะเหมือนดาบป่าเป๊ะดาบป่านี่ไวเท่าไหร่25ป่ะแต่แพสซีฟมันก็ยังดีอยู่แต่ได้ดูดเลือดเพิ่มขึ้นก็คนยืนเลนน่าจะไอ้นี่อยู่พวกแครี่ยืนเลนอะไรเงี้ยที่ฟินิกซ์ใช่เหรอวะมึงจะเล่นเลยฟินิกซ์ในโอ้ไอ้บิ๊กไม่บางคนที่เล่นดีมากๆเลยนะไปเทมชิ้นอื่นดีกว่าเรากินเวลาเยอะแล้วได้เทมชิ้นเมื่อกี้แบบมันโหดมากกับยอนนะแต่ยอนมันแบบกระจอกอะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องคิดถึงมันอะเนี่ยไอเทมชิ้นเนี้ยบัฟจบเปลี่ยนเลยเดซิโกนี่บัฟอยู่อ้าวดูดิมิกชิ้นนี้น่าจะเป็นมึงแหละเดซิโกเคียวยังไงวะน่ะเนิร์ฟจะชัดบัฟราคาแพงขึ้นไอ้นี่ไงก็คือมันเปลี่ยนโจมตีไกลเป็นจาก 0.5 เป็น1วิไงไหมแล้วตัวไหนตีไกลวะที่ออกอะไวโอเลตไอ้มันน่าจะไอ้เนี่ยฟินิกซ์แล้วก็ยอน2ตัวแกไม่เดี๋ยวมันมีไอ้นี่ไงแครี่ใหม่มาไงไหมตัวใหม่มันมีไวโอเลตด้วยเหรอวะมีเมื่อวานไม่เห็นเหรอไอ้ครับอย่าไปย้อนวันอย่าแรงมากมีกูนั่งยิ้มแก้มปริแล้วเนี่ยไอ้อะโปกมาโปกไม่ก็เดี๋ยวมันมีตัวแครี่ใหม่มาอีกไงตัวที่ยิงนอกระยะป้อมได้สกิลหนึ่งอะเฮ้ยกูถามอะไรหน่อยดิมีน้องเขาถามในแชทเนี่ยดูดเลือด 10% จากพาสซีฟ 8% ดูดเยอะไหมน้องเขาพูดถึงเฟลินทารอนอะคำถามกูคือพาสซีฟ 8% ที่ลดเปอร์เซ็นต์ HP เนี่ยได้ดูดเลือดปะไม่ได้ไม่ได้ลดเลือดคือลดเลือดดิเฮียมเกี่ยวอะไรกับดูดเลือดอะใช่ไหมดูดเลือดมันได้จากพลังโจมตีอย่างเดียวใช่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นน้องไอ้ชื่ออะไรนะไอแอมแพ็คครับก็คือดูดเลือด 10% นี่ไม่นับจากพาสซีฟ 8% นะเพราะฉะนั้นเยอะนะครับมิกเลื่อนต่อเร็วไม่ใช่อะไรเดี๋ยวจะซ้อมทีมแล้วโอเคอีกครึ่งชั่วโมงครึ่งฮะเฮ้ยชั่วโมงอ่ะครึ่งอ่ะเดี๋ยวมาเนี่ยเดี๋ยว3ชั่วโมงเดี๋ยวมาโอเคงั้นไปไวเลยรองเท้ารองเท้าไอ้ไม้โซโล่เลยตรงเนี้ยลุยรองเท้าทั้งหมดฮัลโหลอ้าวมีมาฮัลโหลก็คือรองเท้าแดงตอนเนี้ยมันเอาสถานะออกถ้าสถานะ 35% ออกแล้วเปลี่ยนเป็นความเร็วเคลื่อนที่จาก45เป็น60ได้ก็คือวิ่งเร็วแต่ว่าไม่ลด CC แล้วใช่คือแต่ก่อนไอ้โดนสตันน่ะได้รองเท้านี้มันสตันช้าเอ้ยสตันน้อยลงนะตอนนี้ไม่แล้วนะเหมือนเดิมละถ้าเป็นรูปเกมก็คือมันโดนเนิร์ฟใช่ด
ลยเดี๋ยวแม่ก็แค่วิ่งไวขึ้นแต่ราคาถูกลงนะเพราะฉะนั้นคนที่แบบจะซื้อมาเพื่อแก๊งอะไรเงี้ยน่าจะถูกใจมากขึ้นแต่ต้องเป็นแบบสายกูแบบสายโดมิ่งจริงๆอ่ะรองเท้านี้น่าจะเป็นเหมาะกับพวกอีลิตอะไรพวกนี้ครับประมาณนั้นแหละเดี๋ยวอีลิตกากระอะไรพวกนี้อีโหลอ้าวไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะเกมรีซินได้ไหมรีซินเฮ้ยรีซินไม่ใช้รีซินมันต้องใช้รองเท้าดาเมจไปเปลี่ยนรองเท้านี้นี่ไฮไลท์เลยGuided Graveรองเท้าเคลือบทองนะฮะค่าสถานะพื้นฐานก็จากแต่ก่อนจากซื้อชิ้นนี้แล้วพลังโจมตีเวทของศัตรูน้อยลง 10% ตอนนี้ไม่มีแล้วนะเปลี่ยนเป็นป้องกันสถานะ 35% ย้ายมาจากรองเท้าข้างบนนะครับก็คือป้องกันสถานะแต่วิ่งน้อยอาจจะได้รับนิยมมากขึ้นรองเท้าอันนี้เพราะว่ากัน CC เนี่ยสำคัญมากนะในเกมนี้มันกัน CC แต่ว่าไม่ได้วิ่งไวขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่วิ่งไวมันอ๋อใช่ถ้าเทียบกับอันเก่าคือไม่ได้วิ่งไวแล้วก็ไอพลังกันเวท 10% นี่ก็หายไปด้วยนะทีนี้เบต้าออกอะไรเบต้าออกสีแดงเบต้าน่าจะต้องซื้อรองเท้าตีไวแล้วตอนนี้เอ้ยสีแดงรองเท้าวิ่งไววิ่งเร็วอ่ะวิ่งเร็ววิ่งเร็วดีสุดรองเท้าวิ่งเร็วเพราะว่ามันโดนเนิร์ฟแต่เบต้าออกเป็นเอทารอนได้ไหมครับออกได้ถ้ามึงอยากดูดเลือดแรงขึ้นมันไม่ได้จากพลังเวทไม่ใช่เหรอคือว่าเราดูดเลือดมาทำไมวะเนี่ยความรู้สึกที่ตอนนี้เพต้าแม่งเล่นยากกว่าเดิมเยอะเลยนะอาจจะต้องบิวใหม่น่าจะต้องบิวใหม่อะไรไอ้มิกเทมชิ้นต่อไปโอเคชิ้นต่อไปเลยมิกบูทจักรเวทโอ้โหอันนี้หยาบจัดเลยไม่มันก็เหมือนอันเนี้ยเฮียมันเหมือนดีต้นเกมใช่มันเหมือนไอ้รองเท้าในลีกเลยไอ้เนี้ยมันไม่ดีไม่ดีเลยแต่พูดถึงมันไม่ดีเพราะว่ามันไม่ดีเลยเพราะว่ามันเอาพลังเวทออกด้วยแพงมันเอาพลังเวทออกด้วยแล้วจักรเวทเป็นเปอร์เซ็นต์แพงขึ้นด้วยคือออกชิ้นเนี้ยรัดไปขึ้นมงกุฎเลยดีกว่าเนี่ยไม่คุ้มนั่งดูอ่านแล้วแม่งฮะชิ้นนี้ปกติก็ไม่มีใครซื้ออยู่แล้วนะแม่งตอนนี้ยิ่งแบบไม่ไหวเข้าไปใหญ่เลยอ่ะห่วยอยู่แล้วห่วยกว่าเดิมไปออกจากเกมไปเลยไม่ต้องมาขายเพราะฉะนั้นข้ามไปเลยนะฮะชิ้นนี้แบบแทบจะไม่จำเป็นต้องซื้อเลยรองเท้าไม่รองเท้าไม่เท่ากับมงกุฎนะครับผมโอเควอลบูทรองเท้าตีเร็วลดแค่ราคา50จบคือมือสองใช่ใครซื้อแล้วซื้อต่อไปซื้อช่างหัวมันผ่านไปไอเทมขาเจมโคโลกิเจมไปนี่อยู่เจมไปกินข้าวจบแล้วจะไปยุ่งกับมันพูดดีโลกิเคิร์สกูเองแล้วกันไปรูปแบบใหม่รูปแบบใหม่คือได้พลังชีวิตนะความอึดเนี่ยแหละเพิ่มขึ้นมาสี่มานะมานะไม่ใช่แต่มันเขียนว่าพลังชีวิตสูงสุดมานะไอ้นี่มันแปลผิดใช่ไหมว่าแปลผิดใช่ไหมอ๋อก็คือแบบเก่าอ่ะจะเป็นรีเจนฟื้นฟูมานาปก25ทุก5วิแต่คือปัจจุบันเนี้ยที่มันจะเปลี่ยนนะแม็กมานาแทนใช่เป็นแม็กมานาไม่ใช่พลังชีวิตนะถ้างั้นคนที่ดูอยู่พวกเราที่ดูจากแพทช์โน้ตของไต้หวันมาเราเห็นเป็นมานานะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะผิดนะครับผมไม่แน่ใจว่าผิดหรือเปล่านะซึ่งค่อนข้างมั่นใจว่าผิดแต่ว่าโอเคผิด 100% เดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกันอีกทีเนาะมานากับพลังชีวิตมันคนละอย่างกันเลยอ่ะอีกอย่างนึงที่เปลี่ยนไปก็คือเลื่อนลงอีกหน่อยมิกอีกอย่างนึงที่เปลี่ยนไปก็คือสกิลติดตัวที่เวลาฆ่าครีปป่า1แคมป์จะได้1สแต็กนะไอ้1สแต็กเนี่ยแต่ก่อนคือได้มานารีเจนคือมานาค่อยๆเด้งตอนนี้ได้เป็นมานาสูงสุดแทนนะครับก็ตามนั้นพลังเวทด้วยได้ได้พลังเวทด้วยก็ถามว่าดีขึ้นไหมคิดว่าไงวะทีนี้ดีขึ้นเพราะว่าอันนี้มันเหมาะกับฟาร์มป่าไงแล้วป่ามันมีบูอยู่แล้วอ่ะมันไม่ต้องการรีเจนป่ะเอามานาสูงสุดดีกว่าอีกอย่างนึงคือว่าเวลาเราฆ่าคลิป1ครั้งเนี่ยมันก็ได้มานาเด้งเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะใช่ยิ่งมานาเราเยอะมานาที่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมถือว่ามันดีขึ้นเยอะเลยนะชิ้นเนี้ยเหมือนเพิ่มขนาดาโหลที่เก็บมานาไว้ให้ใหญ่ขึ้นติวนี่ซิลใช้ชิ้นนี้อยู่แล้วนี่ยิ้มเลยชอบเปรียบเทียบอะไรงงๆโอเคตัวต่อไปพวกไม่มีจินตนาการก็เป็นแก้ไขอุปกรณ์แนะนำไม่มีอะไรมากมายผ่านไม่มีอะไรไม่มีอะไรปรับแผนที่เอาเต่าออกแล้วเปลี่ยนเป็นนกเข้ามาแทนนี่ไงเฮ้ยเปลี่ยนนกมิกขึ้นเลยไปเปลี่ยนนกแล้วข้อหนึ่งเลยเอาเต่าออกเปลี่ยนนกเข้ามาแทนเอาแล้วมิกว่าไงเอานกมาแล้วนกเข้ามานี่นกก็คือจะมาแทนเต่าเนี่ยหมายถ้าอย่างเงี้ยหน้าฟูริตมาเวทาราใช่เพราะว่าต้องคุมนกไงเสียไม่ได้เสียไม่ได้แต่ไม่เอามาเดี๋ยวมาเองวิ่งรอบแมปเลยเอาเรื่อง3,000 นิสเลยดิก็คือนกท็อปเลนแล้วก็ป่าก็คือนกจะบินเข้าไปที่ป่าของอีกฝั่งนึงนะถ้าฝั่งถ้าใครสงสัยว่านกคืออะไรลองไปหาใน YouTube แล้วกันไม่มีเหมือนกันถ้ายังไงเดี๋ยวไปโพสต์ลงไปในเพจให้แล้วกันเนาะก็คือนี่โอเคอาจจะต้องโซนนก
ใช่ต้องโซนนกคือนกจะสำคัญกว่าเต่าเยอะนอกจากจะได้ตังค์แล้วจะได้วิชั่นด้วยนกไม่หยุดเหมือนเต่านะมาไปดูต่อใช่นกมันต้องตีตลอดไม่โดนซีซีใช่ผมไม่โดนซีซีด้วยหรอต้องสบายอ่ะนิดต้องตีตลอดอ่ะต้องวิ่งตามอ่ะนี่สำคัญว่ะนี่สำคัญนกคือไม่ได้ผู้ชายคืออดได้ว้าวเดี๋ยวไหว้นกไหว้ต่างไปไปต่อพอมันครบ1รอบแล้วนกก็จะหายไปนกน่าจะเป็นอีก1อย่างที่ทำให้เกมแข่งเปลี่ยนไปนะนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะเปลี่ยนไปเยอะเป็นอีก1อันที่เป็นเรื่องใหญ่ของแพชนี้นะระบบกิลจำเป็นต้องอ่านไหมก็หมดจานดับโหไปไหนก็หมดดับกิลก็มันดีขึ้นน่ะนั่นแหละตามนั้นไปลองอ่านกันเอานะอันนั้นที่เข้าใจง่ายง่ายเห็นข้อมูลมากขึ้นเล่นชวนกันได้ง่ายขึ้นก็คือหมดแรงนะครับกด3คนได้กด3คนได้แล้วคือตอนนี้จะกด1กด2กด3ได้แล้วแต่กด4ไม่ได้แต่ปัจจุบันได้แค่โซโล่ดูโอแล้วก็5เลยตอนนี้มี3เพิ่มเข้ามามันก็แยกกันเหมือนเดิมนะคือเป็นแยกกันเป็น3แบบแบบที่1คือ1คนแบบที่2คือ5คนแบบที่3คือ2ถึง3คนนะครับนึกออกมั้ยใช่ๆเพราะว่าไอ้3แบบนี้มันจะใช้คิวไม่ได้ร่วมกัน 100% นะอย่าง5คนนี้มันก็จะเป็นคิวแยกของมันไปเลยคือ5คนต้องเจอ5คนเท่านั้นอะไรเงี้ยส่วน2ถึง3คนมันก็จะพยายามจะเอา2ถึง3คนมาชนกันไม่ได้จะเจอกับเป็น1คนเต็มๆ5ทีมอะไรอย่างงี้นะก็ตามนั้นครับผมแล้วก็ถ้ามีคน AFK ในทีมจบเกมคนที่ไม่ได้ AFK จะได้รับเวฟพอยต์ตอนจบเกมมากขึ้นเวฟพอยต์คือหลอดที่พอเต็มแล้วได้ดาวฟรี1ดาวนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลามีเพื่อน AFK ในเกมอะไรก็ไม่ต้องหัวร้อนมากไปนะก็เราได้เวฟพอยต์เออเอามาสนับสนุนแล้วก็เพิ่มระบบแบทพิกเราแบนพิกเลยเข้าในหมดจัดอันดับ1 2 3เฮ้ยมูลาดจงหายไปเป็นระบบที่เบคอนรอคอยอยู่นะเป็นระบบสำคัญมากที่ทำให้เกมแข่งแต่เข้ามาในไดมอนด์ขึ้นไปนะได้ไดมอนด์5ขึ้นไปต่ำกว่าไดมอนด์5ก็จะไม่ดีใครที่ตัวน้อยตัวน้อยหรือแรงนำต่ำไม่ต้องตกใจใช่แบนแวนแบนยอนจะดีอยู่เลยไหมก็ระบบนี้นะแล้วคือใครกูแบนเลยใหม่แล้วแล้วอย่างนี้คือใครจะเป็นคนแบนอะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นคนแรกของในห้องปะน่าจะคลาสสิกแล้วก็เลือกสลับกันปะเจอเข้าไปเจอแบนแวนนี่จบเลยนะเลือกฮีโร่ไม่ซ้ำปะแบนยอนอะไรเงี้ยถ้าแบนพิกอ่ะมันจะเลือกฮีโร่ซ้ำไม่ได้ใช่ระบบแบนพิกคือเกมหนึ่งประมาณชั่วโมงละตัวแล้วก็เลือกตัวชั่วโมงอะทั้งสองฝั่งจะค่อยๆสลับกันเลือกนะแต่เดี๋ยวมันจะมีสองตัวแล้วก็สองตัวแล้วก็สองตัวแล้วก็หนึ่งตัวนะถ้าแพทเล่นกับใดเหรอมันน่าจะเอาใดมั้งไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไม่อาจจะไม่สุ่มให้แพทมาเจอใดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับอันนี้ไม่แน่อันนี้ก็ต้องไปลองก่อนแล้วก็จะมีระบบมาอีกที่แบบว่าเลือกไม่เลือกตัวตามเวลาที่กำหนดอะไรเงี้ยอาจจะแบบเด้งออกอะไรนี้ก็ต้องไปติดตามมาอีกทีนึงโอเคช่องแชทว่าไงแสดงแรงกิ้งในหน้าต่างแชทกับชาแนลถูกแบ่งตามพื้นที่ต่างๆอันนี้เหมือนเป็นช่องแชทมากกว่าปล่อยผ่านดีกว่าโอเคทีมก็คือเป็นช่องแชทเหมือนกันคุณแคนดี้สิบไลค์ครับไม่อันนี้คือเป็นทีมแชททีมเพื่อนทีมแล้วก็แชททั่วโลกเฮียมันไม่เหมือนกับกิลตรงไหนวะอันเนี้ยมันคือการแชทมันคือการแชทไปต่อไปการแชร์อีตรงอื่นๆผู้เล่นที่อวดสามารถแชร์ฮีโร่หรือสกินที่เคยซื้อมาได้มาซ้ำได้ไม่จำกัดครั้งผู้เล่นที่อวดมันอะไรสามารถแชร์ฮีโร่ได้ไม่จำกัดครั้งเอาให้เละอีกอย่างนึงก็คือภาพพื้นหลังแชร์สถิติอ่ะเพราะปกติแม่งแชร์แล้วมันจะสามไลค์มันจะเปลี่ยนใช่ใช่แชร์บัตเตอร์ไฟกู5ไลค์ก็อาจจะเป็นแบบว่าปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วก็เล่นที่อวดอย่างกูเนี่ยชอบมากเลยนะของเพิ่มฟังก์ชันการถ่ายทอดสดทั้งในระบบ Android และ iOS เพิ่มมุมมองกล้องระยะไกลสำหรับ iPad iPad จะมองได้ไกลมากขึ้นอาจจะเป็นแค่ว่า iPad อ่ะคนที่เล่น iPad อ่ะมันจะซูมขึ้นนะอันนี้ดีอยู่แสดงพลังงานของเหลือของแบตเตอรี่โทรศัพท์ในเมนูหลักคือปกติใช้ iPhone มันต้องลากข้างบนลงมาถึงจะเห็นไงไอเจมอ่ะเป็นบ่อยแป๊บแป๊บเดี๋ยวนี้ก็สามารถตรวจสอบข้อมูลใหม่ๆของแผนที่คาดว่าวันเล่ได้ในโหมดปกติก็ตามนั้นครับคืออะไรวะคืออะไรวะข้อมูลไอ้นี่ข้อมูลใหม่ๆหลังจากอัปเดตมาแล้วมีนกมีเหี้ยอะไรพวกเนี้ยมันจะมีระบบแนะนำได้ในแมปโหมดปกติมันจะมีสอนจบจะมีสอนนั่นแหละไอเลื่อนลงอีกนิดหาหมดแล้วหมดแล้วระบบแบนมาคือเลือกตัวเลือกไม่ซ้ำกันใช่ครับผมมันจะเลือกตัวซ้ำกันไม่ได้นะสองฝั่งคือทั้งหมดที่ชอบคือระบบแบนแค่นั้นแหละเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะเอาจริงคือตัวละครมันเปลี่ยนตามเมตาอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยคอมเมนต์ยัดเคเอาจริงดิเวลากูกดคนเดียว
เสียงกันตายแน่เลยถ้ากดคนเดียวว่าแบนพิกทำไมกูไม่ได้แบนวะอะไรแบบนี้แน่เลยมีมันจะต้องไปดูว่ามันจะกำหนดคนแบนเป็นยังไงในแอลมันน่าจะแบบว่าแรงสูงสุดแบนปกติแรงสูงสุดจะเป็นคนแบนก็คือพวกกูอยู่ที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาที่ห้าเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหามาว่าแบบแบนยอนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาการชวนแบบว่ามึงอีโลร้อยกว่ากูอ่ะหุบปากไปเชเป็นบ่อยไอ้เลวไอ้ผู้เล่นก้าวหลาวไอ้ผู้เล่นก้าวหลาวไอ้พวกดูคนเล่นเปต้าเปต้าโดนแบบว่าโลกชะลาบ้าไปแล้วมันขนาดนั้นเลยวะมิกกูโดนแบบว่าโลกชะลาได้นะสำหรับผู้เล่นขี้อวดวะเฮียโก้นั่นเองนะกูเองอะโอเคหมดแล้วเนาะสำหรับแผ่นนี้ก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปซ้อมทีมเอาไฮไลท์สำคัญก่อนรีแคปอีกทีนึงเลื่อนขึ้นไปสูงสุดสำหรับคนที่เพิ่งมาดูนะฮะมาดูใหม่ 3,400 คนที่ตอนแรกมีอยู่ไม่ถึง 3,000 แต่มี 3,400 คนมิกโอ้มันก็ไม่ตกใจมันกูไอ้สัตว์กูก็แบบให้เคียโก้พูดอยู่ไงมันก็โยนมามันเวลามันก็น้อยแผ่นนี้มีอะไรสำคัญบ้างฝากกดติดตามด้วยครับฝากกดติดตามด้วยครับแผ่นนี้หลักๆที่สำคัญเป็นเรื่องของไอเทมรองเท้านะครับไอเทมรองเท้าไอเทมรองเท้าพิกแล้วก็วูคองวูคองไม่ถือว่ายิ่งใหญ่ป่ะเฮียเตียวเซียนนั่นนะครับมาหลอดไอ้สัตว์มาหลอดมาหลอดมาหลอดจะเก่งขึ้นที่น่าสนใจสุดอ่ะเป็นรองเท้ากับระบบแรงกิ้งบัตเตอร์ฟลายเว้ยเชื่อกูไอ้สัตว์มาหลอดลิปโป้เบต้าที่โดนเนิร์ฟด้วยบัตเตอร์ฟลายเบต้าโดนเนิร์ฟช้างที่โดนเนิร์ฟหรือเปล่าโดนเนิร์ฟนิดนึงแล้วก็ลูบูลูบูแพนด้าลิปโป้ใครไม่ได้กดติดตามลิมิกฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นตาเดินเนิร์ฟแล้วก็ยอนด้วยนะครับที่บัฟขึ้นมาเยอะขนาดนี้น่าเล่นมากมากเลยฮะคือวิธีการเล่นก็คือมันโคดาวไวขึ้นเราไม่ต้องออกจากป้อมนะแค่นี้เราก็จะไม่โดนตุ๋ยอีกต่อไปเย้ยทุยก็เอาจริงๆนะไอคือวูคองยังไงมันเป็นตัวยอดนิยมอยู่แล้วไงคนมันก็น่าจะเล่นกันแหละก็น่าจะได้เห็นบอลแต่ว่าคงไม่ได้เห็นในแข่งนะตัวอะไรแน่นอนแหละวูคองแต่เราไม่ได้พูดถึงแข่งอย่างเดียวไงเพราะคนที่เราดูสตรีมอยู่ก็คงไม่ได้ดูใช่บางคนก็เล่นธรรมดาย้อนหน้าเล่นมากครับถ้างั้นว่าวูคองอ่ะวูคองอ่ะน่าเล่นน่าจะมันดีในแล้วแบทแมนอ่ะแบทแมนน่าจะเล่นในแรงต่ำๆมันขึ้นไหมแบทแมนเอาตีแม่งแก๊งรัวเลยแรงต่ำๆนะแต่มิกมึงเหยียดเหยียบเขาเหรอมิกเหยียดดีวะแรงกูต้องพูดว่าไงอ่ะเล่นสนุกอ่ะเล่นตัวนี้สนุกอ่ะแรงแถวบอลแถวซิลเวอร์แถวโกอะไรเงี้ยมันก็เรียกชื่อแรงดิไปบอกเขาต่ำทำไมมิกมิกมึงเก่งมาจากไหนวะมึงคิดว่ามึงเก่งมากเหรอมิกเอาจริงมิกก็อยู่แค่ซิลเวอร์เท่านั้นแหละกูเงียบไปดีแล้วไม่งั้นใช่แต่มันแข็งกลัวพวกมึงอ่ะก็สรุปนะมีตัวที่น่าสนใจที่แบบเปลี่ยนค่อนข้างเยอะคือบัตเตอร์ไฟวูคองแล้วก็อะไรวะเตียวเซียลิปโป้ซูก้าซูก้าลิปโป้ลิปโป้ที่สกิลเปลี่ยนสกิลหนึ่งนะน่าสนใจมากกว่ากระโดดข้ามกระโดดข้ามมาหลอดมาหลอดมาหลอดก็เก่งขึ้นเยอะเหมือนกันมาหลอดมันเก่งอยู่แล้วอ่ะแต่มันเก่งอยู่แล้วมันเก่งเวอร์บีแต่มันดันไปเพิ่มให้มันเก่งขึ้นอีกทุกคนลืมอะไรไปหรือเปล่าอะไรวะล้อเลี้ยวเข้าไงใช่ล้อเลี้ยวเข้าด้วยฮีโร่สปอตไลท์ทีมขาดต้องรับเข้าสู่ฮีโร่สปอตไลท์ทีมจะขาดไม้ได้ยังไงไม้ใช่ไหมกูว่ามีมาร์คนี่น่าจะแฮปปี้มากๆกับล้อเลี้ยวเข้าเนี่ยไอ้มาร์คว่าไงมาร์คไม่อยู่หรอวะมาร์คไม่อยู่ก็ไอเทมที่มีไหมไอเทมเนี่ยรองเท้าสำคัญสุดแล้วเอาจริงไอเทมแทนโดนเนอร์พินหน่อยทาร่าน่าจะห่วยลงอีกค่ามันง่ายขึ้นมันก็ไม่ง่ายอยู่ดีอะแต่ว่าห่วย2อันเนี่ยเพราะทาร่าโดนเนิร์ฟ2อันคือไส้เขียวแม่งโดนเนิร์ฟทั้ง2ชิ้นเลยทาร่าใช่พูดถึงอะคีย์ของทาร่ามัน3ชิ้นมันไม่โดนเนิร์ฟไงใช่ก่อไฟฟอสเคฟเกมไม่ออฟเพนจ้ะแต่โดนท้ายเกมไม่โดนต้นเกมแค่นั้นแหละแต่ชีคิดว่าเลือดมันหายไม่น่าเกิน 1,000-2,000 หรอกก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเนาะอยู่กับเชอ่ะทาร่าเหมือนมีเลือดเป็นแสนนายเรื่องไม่เพราะทีมให้ทั้งบัฟคองทั้งบัฟมังกรเล็กไงได้จากทีมเกียดวะฮัลโหลข้อมูลนี้ดูเองได้จากไหนเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้นะครับในเอสเตตัสบีคอนแต่ทาร่าไอเทมไม่โดนเนิร์ฟแต่ว่ามันก็โดนเนิร์ฟสกิลไอ้นี่พุ่งมันนะตลอดน้อยลงนะทำให้ต้องแบบแชร์ไว้
ไปอยู่คนเดียวมากกว่าเดิมอ่ะตอนแรกก็แบบอยู่คนเดียวอยู่แล้วทีนี้มึงปล่อยเกาะเลยอ่ะไม่เป็นไรกูอยู่คนเดียวอยู่แล้วปกติไม่ให้คนเดินอยู่แล้วคลิกลงลิงก์นี้ในชัดดิลิงก์แพดได้ยังได้ในเพจการีน่าเอาวีไทยแลนด์ก็เจอนะครับหรือถ้าไม่เจอก็พูดเป็นกลางคือมันเหมือนมันปรับสมดุลน่ะมันไม่ได้ปรับว่าเนิร์ฟหรือบัฟหรืออะไรมันปรับให้เกมสมดุลขึ้นอ่ะคือมันเนิร์ฟแหละแต่ตัวมันสมควรโดนเนิร์ฟไงนึกออกปะอืมจำมาหลอกเนี่ยทีงงมากเลยมันไม่เนิร์ฟมันบัฟจากที่เก่งอยู่แล้วมาหลอกนี่จากเก่งอยู่แล้วเก่งขึ้นคือตัวมันอยู่เฉยๆอ่ะอยู่เฉยๆก็เก่งอยู่แล้วก็ตามนั้นเนาะสำหรับวันนี้ก็น่าจะหมดแค่นี้ปะหมดแค่นี้แต่ว่าเบคอนยังมีซ้อมทีมนะฮะก็เดี๋ยวจะโยนลงย้อนหลังไว้ให้กับคนที่ดูไม่ทันนะครับอาจจะได้ความรู้บ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวย้อนหลังเอาไปโพสให้ในเพจหรือแล้วก็ใต้โพสอันนี้ด้วยลง YouTube ด้วยใช่ปะใช่ลง YouTube ด้วยเดี๋ยวต้องให้ไปตามที่รีมิกนะให้รีมิกอัพลง YouTube นะครับทุกคนคลิปอยู่ที่รีมิกนะครับทั้ง3ท่านถ้าไปเจอในถ้าไม่เจอใน YouTube ก็ทักไปถล่มรีมิกนะบอกว่าไอ้มิกลง YouTube ให้ทีฮัลโหลเดี๋ยวกูลงตอนนี้เลยจบไม่งั้นก็รีพอร์ตเพจได้มั้ยไม่อยากรีพอร์ตเพจกูมันจะได้เปิดแก้เป็นโอเคถ้าวันนี้ก็จบแค่นี้เนาะจบแค่นี้แหละจบแค่นี้มีของแพ็คเบคอนมีซ้อมทีมต่อนะครับสตรีมต่อสตรีมไม้ครับผมสตรีมไม้สักคำนึงกดสตรีมเลยไม้ลุยต้องไม้ต้องไม้ต้องไม้เล่ามาสตรีมแล้วทุกคนสวัสดีครับไม่ไม้กับมาร์กอ่ะไม่มาร์กอยู่ไหนอ่ะมาร์กสตรีมรอเรียวอ๋อเอองั้นก็เป็นไม้ไปสตรีมไม้ไปดูซัพพอร์ตว่าเล่นยังไงเป็นเรื่องนี้อะไรเพราะว่าดูเชไม่ค่อยได้ดูทีมไฟท์ดูไม้ดีกว่าเดี๋ยวจะมีซ้อมตอน4 ทุ่มนะซ้อมสกรีนขอบคุณจ้าด้วยนะครับ5 ไลค์สวัสดีน้ำเย็นเสร็จแล้วนะถ้างั้นโอ้โหน้ำเย็นไม้ถูกกว่าในทีเอสอ่ะอะไรนะในทีเอสอะถูกป่าวข้ามวันกูก็งงไอ้พวกมึงขัดกูเฮ้ยถ้างั้นก็หลังแผ่นนี่กี่โมงอัพแผ่นตีสองเนี่ยตีสปิดตีสองก็ไอ้มาร์คจะรีวิวนี่นะไอ้มาร์คเน็ตพังขีดได้นะครับ9 ไลค์น้ำเย็นอยู่กับมิกใช่ไหมล่ะครับเจอกันที่สตรีมไม้นะเดี๋ยวมิกปิดเซฟแล้วนะครับมีซ้อม4 ทุ่มเซิร์ฟค้างเซิร์ฟกระตุกเซิร์ฟเน่ามากเซิร์ฟค้างครับเราเล่นไอ้นี่มันไม่เป็นไรหรอกเราเล่นห้องตั้งเกมมาเซิร์ฟเน่ามากเซิร์ฟเน่าแล้วไม้เปิดไอ้นี่ด้วยเอ้ยเปลี่ยนชื่อด้วยเจอห้องไม้นะวันนี้ก็ฝากติดตามด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมโมโนลิคืออะไรมีคนถามโมโนลิคืออะไรก่อนไปโอ้โหแปะลิงก์เลยแปะลิงก์เลยลิงก์แพทโน้ตเข้าเพจเข้าเพจแล้วพิมพ์เดี๋ยวนะพิมพ์ไม่ได้เพจอะโมโนริซีสแน็คเซตอะไรก่อนโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับเป็ดข้างหลังป่ะนะเป็ดจะมาเปิดแอร์กันร้อนเป็ดจิกหัวกูทั้งวันเออ